ก็เข้าตะวันตกเริ่มจากยุโรปก็แล้วกันเนาะไปอเมริกาอเมริกาถือว่าชัดที่สุดของการใช้ปรัชญาซึ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมนะครับเงินก็ถือว่าเป็นวัตถุนิยมใครมีเงินมากนั่นนะครับจะยกย่องตรงนั้นใครมีสมบัติพื้นฐานมากจะยกย่องตรงนั้นวัตถุนิยมนะครับในคำสอนของพุทธศาสนานั้นวัตถุนิยมนั้นเพียงแต่ว่ามาหล่อเลี้ยงชีวิตให้เหมาะกับอัตภาพกับฐานะแต่ถ้าหากว่ามันเกินนั้นแล้วในแนวของพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเอาเปรียบครับเอาเปรียบกันถ้ามนุษย์ไม่มีการเอาเปรียบกันในรูปแบบนี้ความเจริญก็มาไม่ถึงทุกวันนี้หรอกเห็นไหมมันก็ย้อนแย้งกันในทีนะครับจำไหมล่ะมันย้อนแย้งกันในทีทีนี้ใครล่ะจะเป็นคนที่สามารถสรุปเป็นบทสุดท้ายได้ว่าตายไปแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้นะโยมตรงนั้นต่างหากเป็นบทสรุปที่แท้จริงนะหอบไปได้ด้วยก็มีแต่ดีกับชั่วเราจะไม่ต้องพูดถึงคำว่าบาปบุญคุณโทษดีที่สุดเอาคำว่าดีกับชั่วน่าจะเป็นมิติของการเอาไปใช้ได้เลยเช่นเวลาพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์1,250พระองค์ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นมาอยู่ในจุดเดียวกันจุดนั้นณวันนั้นจะเรียกว่าป่าไผ่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ที่ถวายเป็นที่พำนักของพระพุทธเจ้ารวมทั้งบริวารด้วยรวมทั้งสาวกโอเคนะแล้วณที่นั่นก็เป็นวัดแรกกันขึ้นมาชื่อวัดว่าเวรุวนารามพิธีแบบเนี้ยถูกเนาะแล้วเวรุวันเนาะเวรุวันเนาะครับถามว่าจุดนั้นผมไปมาได้ยังคำตอบนะไปมาแล้วนะไปก็ข้าวนู้นก็ไปแบบไม่ได้จดจำอะไรหรอกครับไปตามบทบาทลีลาสลึมสลือไปเหมือนกัน ไปแบบสลึมสลือไปให้รู้เห็นกลิ่นอายแค่นั้นเองนะครับก็เลยมาเล่าสู่ฟังได้นิดหน่อยไม่ได้ไปนอนค้างแรมค้างคืนที่นั่นหรอกคำสุดท้ายก่อนที่พระราชทั้งหมดจะจากกันไปพระพุทธเจ้าตรัสเป็นโอวาโอวาป่ะครับเป็นโอวาทเนาะโอวาทความว่าใดๆก็ตามแปลว่าพูดกับพระอรหันต์ทั้งหมด1,250พระองค์ที่ว่านั้นเท่าไหร่ไม่รู้มีชื่อเลยก็ไม่รู้หรอกแล้วก็จำตัวเลขมาความว่าเมื่อออกจากจุดนี้ไปหนึ่งถ้าไปสั่งสอนผู้คนต้องสั่งสอนเรื่องของทำดีละชั่วแต่ว่าเน้นดีเน้นชั่วเป็นหลักไม่ได้เน้นบุบาปบุญคุณโทษเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของวิบากกรรมเป็นหลักเลยนะครับ คำว่ากรรมและวิบากกรรมนะพระอรหันต์ทุกพระองค์จะรู้หมดกรรมและวิบากกรรมมันเป็นสปีซี่มันมีที่มาครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านร้านถิ่นนั้นให้เน้นดีชั่วเพราะฉะนั้นจึงมีคำไฮไลท์คำนั้นความว่าไปสั่งสอนมนุษย์ทั่วไปให้ใช้ว่าจงทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์มีคำว่าสะอาดและผ่องใสทำจิตให้สะอาดและผ่องใสแค่นี้เองเป็นหลักแน่นอนนะฮะพระอรหันต์ทุกพระองค์จะต้องรู้จักดีกับชั่วแน่นอนแยกแยะแยกย่อยได้หมดทุกมิติดีกว่าใจต้องสงบแน่นอนคือต้องอุเบกขาตลอดคนที่มีภาวะใจอุเบกขานั้นที่บอกว่ากิเลสหยุดได้อุเบกขาแปลวางเฉยได้ง่ายหิวก็ไม่ถึงขั้นทุรนทุรายน้ำอึกเดียวก็ผ่านได้เนี่ย
ก็ผ่านกระบวนการนั้นออกไปได้โดยง่ายดายใจก็สงบง่ายนะครับแน่นอนพระทั้งหมดต้องจิตพระองค์ต้องผ่องใสเรียบร้อยแล้วจ้ะจิตที่ใสนั้นเป็นจิตที่มีพลังมหามากมหาเหลือเกินจิตผ่องใสคำว่าความใสของจิตนั่นนะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าใครพัฒนาได้ก็มีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับพระอนาคามียังไม่ได้นะตรงนี้ให้ทราบไว้พระอนาคามีนั้นเป็นเพียงแค่จิตที่สะอาดมากๆก็แล้วกันยังไม่ถึงขั้นใสอนาคามีไม่ถึงขั้นใสเข้านะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงถ้าเขามีจิตที่ผ่องใสจริงจะไปไหนเขาให้ประโยชน์หมดครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับประโยชน์ทั้งหมดทุกก้าวที่เดินทุกความคิดของพระอรหันต์จะให้ประโยชน์หมดทุกมิติครับนั่นคือภาวะของพระอรหันต์ที่แท้จริงที่แท้จริงนะครับเอาละกลับมาจงทำดีละชั่วงั้นมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่ได้จดดีชั่วเนี่ยยุ่งเลยแน่นอนครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยได้มาดีหมดแหละครับขึ้นชื่อว่าได้ดีหมดเห็นไหมฮะทีนี้คนที่มีภาวะนี้การที่ได้มามันต้องบอกว่าอย่างเช่นใครจะมาทำบุญเนี่ยถ้าเป็นก่อเป็นกรรมเป็นใหญ่ๆนะก็ถามว่าเงินนั้นมาจากใดเงี้ยมาจากที่ใดก็จะถามก่อนเลยนะคล้ายๆว่าเกิดการบริจาคมากมาจากการทำมาหากินค้าขายแบบซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานเนี่ยอย่างนี้ประโยชน์มันจะคูณกลับกันเงินแต่ถ้าหากว่าได้มาโดยการเอาเปรียบคนอื่นกันตรงนี้พระอรหันต์มักจะปฏิเสธก็ไม่สนหรอกครับจำนวนมากเพราะว่ามันจะมีลักษณะว่าทำบาปเต็มๆแล้วก็มาทำบุญจะคิดว่าบุญล้างบาปได้นะหรือว่าสิ่งที่ดีไปลบล้างสิ่งที่ชั่วที่ตัวเองทำนะเขาจะคิดเช่นนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้นะทำบุญล้างบาปไม่ได้ทำความดีลบล้างความชั่วมันได้ไหมเนี่ยนะได้ไหมต้องตอบว่าได้นะยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนพูดคำนั้นองคุลิมานจึงกลับใจจากชั่วเป็นดีมันอยู่ตรงนั้นอย่าลืมพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระอรหันต์เป็นคนพูดนั่นน่ะนะองคุลิมานจึงสยบแค่ประโยคเดียวหวังว่าคงนึกได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนพูดองคุลิมานก็ยังดำเนินต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นพลังของพระอรหันต์น่ะเขาจะมีมิติของเขาเลยนะครับมันจะสะดุดหน้าอกกึกทันทีเมื่อเวลาเขาเปล่งพระวจนะออกมาสะดุดกึกทันทีเลยครับนะสังเกตให้ดีนะครับอย่าลืมว่าพุทธเจ้ามีพลังมหาพลังเลยครับพลังงานที่พุทธเจ้ามีอยู่ผมจะบอกไว้เลยว่าเป็นพลังของเอกะเอกะเอกภพครับจับไปเลยเป็นพลังของเอกภพไม่ใช่พลังแค่จักรวาล นี้นะไม่ใช่เป็นพลังงานแค่โลกใบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับโลกใบนี้เพียงแค่รู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้มั่งรู้หมดทุกมิตินั่นคือภาวะของคำว่ารู้แต่การได้พลังมาเนี่ยมันสุดรู้จึงจะได้เงี้ยอัตโนมัติอย่างมากเลยมหาศาลมันอาจได้มาโดยอัตโนมัติต้องบอกเกิดเองคือตรงนี้เองนะพระพุทธเจ้าอุบัติเองแต่ว่าอุบัติมาในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะย้ำเท่านั้น
หนึ่งต้องไม่มีสองในจักรวาลนี้เห็นไหมครับมีสองไม่ได้แล้วมีสองคำสอนมันจะต่างออกไปครับงั้นในแนวของพระพุทธศาสนาโดยแท้ๆนะฮะต้องมันมีสามเซกชันนะฮะพุทธศาสนาเนี่ยในแนวพุทธศาสนามีสามเซกชันหนึ่งของจริงแท้นะฮะเถรวาทสองเถรวาทหรือหินยานสองอันนี้ต้องใช้คำว่ากลุ่มนะกลุ่มทางด้านที่เขาเรียกว่าทิเบตก็เรียกว่าวัชรยานวัชรยานเนี่ยมันอธิบายความนี้ฮะเป็นการผสมผสานสังเกตไหมฮะสัญลักษณ์เขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอะไรมาประสานกันนะครับแล้วก็หมุนไปด้วยกันสานครับหมุนไปด้วยกันนั่นคือลักษณะของวัชรยานวัชรยานแต่หินยานมันจะจับแยกออกจากกันเดิมมันทูอินวันอย่างเช่นรูปกับนามเนี่ยจะแยกรูปจากนามนามจากรูปโป๊ะเจอตรงกลางชั่วคือความว่างแต่วัชรยานเนี่ยมันผสมผสานเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหากก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกลุ่มใหญ่นะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเรียกกันว่ามหายานมหายานเนี่ยง่ายๆคือความสมดุลยินอย่างสมดุลไม่ได้ลักษณะแยกยินอย่างหินยานคือเถรวาทคือแยกออกจากกันฟังใหม่นะครับถ้าฟังให้ดีนะครับมหายานคือสองสิ่งจะเท่ากันโอเคนะครับสังเกตสัญลักษณ์เขาเท่ากันไปด้วยกันโอเคนะส่วนวัชรยานสองสิ่งประสานกันเห็นไหมฮะประสานไปด้วยกันหินยานแยกนี่คือความต่างกันลองเอาไปพิจารณาครับสิ่งนี้ครับพิจารณาให้ได้แยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามนี่คือหินยานเป็นอิทธิปฏิหารอิทธิฤทธิ์หรืออิทธิวิธีหรือในหนึ่งบอกว่าบุญญฤทธิ์คำว่าแยกรูปแยกนามหน้าวันนี้มีคนพูดว่าสลายเมฆหยุดฝนแปลว่าแยกนามออกจากรูปในรูปมีนามแยกรูปออกจากนามหรือนามจากรูปซะมันแยกเมื่อนามออกไปแล้วรูปก็จะไม่เหลืออะไรเพราะรูปกลายเป็นนามณวันนี้มีคนที่พูดว่ารวมนามให้เป็นรูปเช่นทำให้ฝนตกครับเม็ดฝนคือรูปทำให้ฝนตกได้นั่นแหละคือคำว่ารวมนามมาให้เป็นรูปแยกนามจากรูปคือสลายเมฆหยุดฝนณวันนี้มีคนมาพูดเรื่องนี้แล้วชัดเจนที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเอาพิจารณาต่อครับผมว่าชัดมากเรื่องนี้ชัดมากกลับมาถึงเรื่องสุขภาพร่างกายก็ทำนองเดียวกันเช่นความปวดหัวเป็นรูปปวดเป็นนามเพียงแค่สัมผัสหัว
ก็จะหายปวดแปลว่าแยกนามซึ่งอาการปวดนั้นให้หายออกจากหัวไปได้เห็นไหมโอเคนะแต่เชื้ออย่างเดียวความเป็นมนุษย์จะเอาความปวดเจ็บไปใส่กับนายกอให้เจ็บปวดทำไม่ได้ ได้อย่างเดียวคือหายเจ็บหายปวดซึ่งต่างจากสลายแม่หยุดฝนและหรือทำให้ฝนตกอย่างเมื่อกี้นี้แปลว่าคนละส่วนแต่พออธิบายเชื่อมโยงให้เห็นได้สำหรับคนที่เข้าใจมีปัญญานั่งฟังเฉยก็จะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าได้สัมผัสตรงก็จะรู้ว่าสิ่งที่คนยืนพูดอยู่นี้เล่าให้ฟังก็จะรู้ว่าคนนั้นคือใครว่าเขาไปนู่นโอเคกลับมาถึงเรื่องเรานะครับว่าทุกอย่างนัดติ้งไม่มีหาอะไรเลยก็แปลว่าคำพูดคำนี้ถ้าเอาหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทมาพูดกันในตอนต้นเลยมันมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนค่าไปถ้าไม่มีสัญลักษณ์แทนค่าเส้นเดียวนี่ครับมันจะงงเป็นไก่ตาแตกหมดเลยมันจะไม่ได้กระดานนี่คือตัวสมมติปากกาก็สมมติต้องใช้ตัวสมมติเป็นตัวเริ่มจึงจะเข้าใจในภาวะที่มันนอตติ้งคือไม่มีเรทความว่างหรือปรมัตถ์ไม่งั้นไม่มีทางเลยยกเว้นคนที่เขาปฏิบัติได้เองแท้ๆมันมีในตัวของคนคนนั้นโดยแท้จริงชัดเจนมีอยู่ในตัวของคนนั้นชัดเจนหนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผมบอกไว้เลยว่าพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาคำว่าเงาลักษณะนามคำว่าเงาก็คือความดำคงไม่มีเงาขาวๆเนาะไม่มีเนาะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่าพระวรกายพระองค์นั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่จิตถ้าพูดถึงกลุ่มเทพพรหมที่เขาพูดถึงกันก่อนที่จะมีพุทธเจ้าอุบัติมาก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ที่เทพถ้ายึดเทพพรหมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้ากลุ่มเทพพรหมนั่นนะพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เทพนั่นเองคำว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาลุงงอกเป็นคนพูดถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกขอให้มันอยู่ในกระแสหูของท่านเข้าหูสู่ใจแล้วก็บันทึกไว้ที่ตอมพิทูอิตรีคือสมองวันหนึ่งเวลาท่านหลับไปพลังงานตัวนี้มันจะไปปั่นเองปั่นสมองของท่านเองให้มันฟื้นขึ้นมาวันหนึ่งข้างหน้าเชื่อว่าชาตินี้แหละครับมันจะปั่นมันเองครับและจะรู้ว่าเมื่อถึงวันนั้นคำพูดลุงงอกนั้นไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆครับคำตอบสุดท้ายก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจนั่นเองน่าจะเป็นชาติสุดท้ายน่าจะขอให้เข้าใจในพอยนี้ให้ได้เข้าใจรู้เข้าใจรอวันเข้าถึงจึงจะรู้โดยแจ้งด้วยตัวของท่านเองส่วนคนยืนพูดนี้เชื่อมั่นเกินร้อยว่าผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วแน่ๆจึงขันอาสาเล่าให้ฟังโอเคนะเอาล่ะทุกอย่างนัตติ้งคือไม่มีอะไรเลยภาษาที่ทั่วไปคือความว่างอย่าลืมนะภาษานี้คือสมมติอย่าลืมเป็นอาคาร
สมมติภาษาพอขึ้นชื่อกระดานปุ๊บเป็นสมมติทันทีขึ้นชื่อปากกาปุ๊บเป็นสมมติทันทีเขียนเป็นเส้นปุ๊บเป็นสมมติทันทีแม้แต่เขียนนี่มาเป็นสมมติถ้าไม่มีสมมติมาเจตนากันไม่มีทางรู้ปรมัตถ์ไม่มีทางเลยสมมติก็คือรูปปรมัตถ์คือนามงั้นรูปกับนามมันพึ่งพากันอยู่นะครับยากมากจะแยกจากกันได้แต่เถอะคนที่ยืนพูดตรงนี้เชื่อมั่นเกินร้อยว่าแยกได้แน่ๆด้วยครับเมื่อรู้ตัวรู้ตนว่าแยกได้แล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐเหลือที่จะประมาณการแต่เก็บไว้คนเดียวหวงไว้คนเดียวไม่ใช่วิถีแห่งพุทธะวิถีพุทธะมีแล้วต้องแบ่งปันกันเผื่อแผ่แบ่งกันกันใครรู้มากก็ให้มากใครรู้น้อยก็ให้น้อยครับผมเป็นคนที่พูดส่วนตัวผมว่าลุงงองไกรสอนพระพุทธถามว่าคือใคร ทุกวันนี้ตอบได้สองบริบทหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจขณะที่เกิดชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะที่แม่ดำนาอยู่นึกภาพเองครับคนที่เป็นเพศแม่แม่กำลังดำนาอยู่เกิดได้ยังไงวะมันไม่เจ็บไม่ปวดยังไงกันวะเนี่ยปวดปัสสาวะมันก็เจ็บปวดนะพอจะวิ่งหาในที่กำบังสักหน่อยหนึ่งอุจจาระมันก็เจ็บปวดนะพอจะวิ่งหาที่กำบังในฐานะที่เป็นมนุษย์คงไม่ถึงขั้นประเจิดประเจิดอันนี้มันหลุดมาพลาดพลาดถ้าแทนความรู้สึกแม่ไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรเลยครับครับเอาด้านนั้นคือหนึ่งเกิดปุ๊บดินน้ำลมไฟล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันเป๊ะเลยครับบอกให้ทราบนะงั้นผมพูดจังดินน้ำลมไฟเนี่ยมันคงจะมาในสัดส่วนนี้ที่พูดทุกวี่ทุกวันเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะต่อมาลุงออกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูมีแล้วจึงนำมาให้นั่นเองพยายามจับคอนเซปต์นี้ให้อยู่ให้ได้นะจะทุกข์จะสุขใดๆจับจุดนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วไปด้วยกันถ้าคิดว่ามันเป็นเรือลำนี้เป็นเรือที่น่าจะรับมาแล้วก็ส่งข้ามฟากให้ได้ประมาณนั้นครับต้องยึดแนวนี้มาเป็นพื้นฐานลองดูนะครับทั้งหมดพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อใช่ไหมครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อจะเข้าใจใครทำไมวะเนี่ยไม่เชื่อนั่นนะฮะแต่อยากจะต้องเข้าใจเนี่ยใครทำไมวะเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เนาะเข้าใจสักวันหนึ่งมันจะเข้าถึงในกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติของมันเองกลไกธรรมชาติเป็นอัตโนมัติธรรมชาติเกิดเองโดยอัตโนมัติไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างคำว่าพระเจ้าหนีไม่พ้นจากคำว่าภาษาอีกเลยไหมครับเห็นไหมครับก็คือภาษาเถียงกันเพราะภาษาทะเลาะกันเพราะภาษาถ้าไม่ใช่ภาษาไทยภาษาต่างด้าวสักหน่อยก็ยังได้มั้งเงี้ยก็เนี่ยก็คือภาษาอยู่ดีเพราะฉะนั้น
ไม่มีภาษาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนครับถ้าเราจะเข้าใจใดๆเองทุกท่านเรื่องไหนก็ตามเข้าใจเอง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 มีไหมครับถามตัวเองให้ได้ว่าชีวิตจริงเนี่ยแต่คนแต่ละท่านไปรู้และเข้าใจสิ่งนู้นนี่นั่นเองโดยที่ไม่มีใครมาบอกเล่าครับสิไม่มีใครมาสะกิดสะเกาแต่มันเข้าใจไปเองคำว่าเข้าใจไปเองในตรงนั้นแหละมันเป็นความพิเศษของท่านเองรู้และเข้าใจไปเองมันเป็นการต่อยอดของท่านเองเป็นความพิเศษของท่านเองที่มันเข้าใจสิ่งนั้นๆด้วยตัวของท่านเองเห็นไหมต้องถามตัวเองให้ได้นะครับไม่มีใครตอบแทนได้ตรงนั้นขอให้มีทุกคนแน่นอนการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเองในกระบวนการคิดหรือว่าระบบการคิดมันต้องคิดนอกบัญญัติบัญญัติคือระบบหรือกรอบที่มนุษย์สร้างขึ้นมากฎหมายก็คือระบบหรือว่ากรอบเห็นไหมคำสอนในศาสนาใดๆที่เป็นภาษาก็เป็นระบบก็คือกรอบพระคัมภีร์คือกรอบงั้นต้องคิดเกินกรอบนอกกรอบไม่เสียหายครับครับความคิดที่ว่านั้นเรียกว่าจินตนาการจินตนาการคำว่าจินตนาการอธิบายง่ายจะตายไปสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเวลาที่มองเห็นเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่มันอยู่ที่ไม่สามารถมองเห็นเดี๋ยวนี้คิดไปถึงตรงวัดพระแก้ววัดพระแก้วคือจินตนาการกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้คือวินาทีนี้นอกเหนือจากการมองเห็นณที่แห่งนี้นั่นคือจินตนาการจินตนาการนั่นคือนอกกรอบอ้างอิงอ้างอิงคืออ้างอิงที่เรามองเห็นตรงนี้อเมริกาก็นอกกรอบที่เราอ้างอิงขนาดนี้ดวงจันทร์เห็นไหมทำไมถึงบอกว่าดวงจันทร์เพราะภาษาเนี่ยมันถูกบันทึกมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วนั่นคือดวงจันทร์นะเว้ยไปเรียกอย่างอื่นก็ไม่ได้นั่นคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เราเห็นเป็นดวงอ่ะถามว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเห็นเป็นดวงมันน่าจะเป็นรูปเนาะถ้าเป็นรูปดวงอาทิตย์เป็นรูปนะเรือลำหนึ่งเนี่ยเป็นรูปเนาะถ้าดวงอาทิตย์เป็นรูปแล้วเป็นนั่งอยู่บนเรือนั่งอยู่ดวงอาทิตย์ได้ไหมครับไม่ได้แน่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่รูปแต่เป็นนามแล้วเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่มีดวงอาทิตย์มันก็เป็นอวกาศไปงั้นอวกาศความว่างนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์อากาศมันมีแต่มองไม่เห็นสิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศแปลว่ามันต้องมองเห็นอากาศก่อนนะโยมจึงจะไปเห็นในสิ่งที่มันบริสุทธิ์ชัดเจนผมว่าผมอธิบายชัดเจนนะสิ่งที่บริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ้อนเป็นภาษาซ้อนภาษาซ้อนยังไม่พอยังซ้อนอีกเพื่อให้มีจังหวะของการคิดงั้นสรุปความว่า
พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นนะครับจบข่าวทุกสรรพสิ่งเกิดจากวงกลมรถคันหนึ่งจอดตรงนี้ก็เป็นวงกลมวิธีสรุปง่ายนิดเดียวเองขึ้นต้นมาจากล้อล้อกับสกีเขาเรียกน้ำแข็งเนาะรถมันเคลื่อนที่ได้ตามล้อที่มันหมุนเนาะสกีน้ำแข็งนะมันลื่นเนาะไม่ต้องใช้ล้อรถยนต์กับสกีต่างกันไหมสกี1ถ้าไม่มีวงกลมไปลากมันก็ไม่มีสิทธิ์เคลื่อนที่ไปไหนได้คำว่าวงกลมมนุษย์ก็คือวงกลมวงหนึ่งหมาลากสกีหมาก็วงกลมวงรถคันหนึ่งก็วงกลมวงหนึ่งสกีมันราบกับพื้นนึกภาพให้ได้ครับถ้าสกีไม่ต้องใช้หมาลากไม่ต้องใช้มนุษย์ลากไม่ต้องใช้วงกลมลากก็อาศัยแรงดูดของโลกจากที่สูงมาอย่างที่ต่ำมันก็จะเลื่อนไหลมันมาอันนั้นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกผมจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์นะฮะตรงนั้นหรือจะเรียกว่าแรงดูดแวคคิวมศูนย์กลางของโลกมันดูดอยู่นะครับแล้วก็โดดไม่ยอมหลุดไปจากนอกโลกสักทีนึงเพราะศูนย์กลางของโลกมันดูดอยู่ดูดทุกสรรพสิ่งแม้แต่อากาศก็ยังไม่สามารถหลุดออกไปจากนอกโลกได้ดังนิวตันก็บอกว่าสสารในโลกนี้ไม่ได้หายดีไปไหนพลังงานของโลกก็ไม่ได้หายดีไปไหนเป็นการแลกเปลี่ยนกันผสมผสานกันตามแบบวัชรยานผสมผสานกันไปด้วยกันมาด้วยกันตามแบบมหายานแยกออกจากกันและรวมกันได้ตามแบบหินนยานหรือเทรวาทนั่นเองโกงไหมมองเห็นเนาะตามคำพูด3กรอบอ้างอิงอยู่เวลาเนี้ยนะครับเอาล่ะกลับเข้ามาสู่ดินแดนแห่งคำว่าพระเจ้าในที่นี้สมมติทั้งปีคำว่าว่างที่หมายภาษาก็สมมติอีกแหละไม่มีสมมติก็ไม่จะอะไรมาอ้างถึงอ้างอิงลุงออกก็ยอมเหมือนกันยกเว้นลุงออกจะไปนั่งอยู่กลางทุ่งกุราร้องไห้คนเดียวก็จะไปรู้เข้าใจสภาวะนี้นั้นได้เองดูของลุงออกเองสภาวะตรงนั้นมันจะไปร่วงรู้ของมันเองงั้นใครที่มีฐานบุญมีมากพอก็จะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านั้นเองเพราะมันมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลซึ่งสั่งสมหรือสะสมมาข้ามภพชาติกันมาครับในแนวของพุทธะนั้นถ้าใครไม่ยอมรับภพชาติที่ผ่านมาแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ที่มีใจพุทธะครับแน่นอนนะฮะยุคนี้ขึ้นมาแน่ๆครับเพราะมันพึ่งอย่างอื่นไม่ได้แล้วมนุษย์นะเพราะฉะนั้นคำพูดของผมทุกครั้งพูดมาไม่น้อยกว่า20กว่าปีความว่าจบการพูดคุยแต่ละครั้งทางวิทยุก็ตามทีก็ตามทีมักจะทิ้งคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมไว้ทุกครั้งไปมันเหมือนกับว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาใช้คำพูดเหล่านี้ฝังเอาไว้ในสังคมให้กับผู้คนได้รู้มาถึงวันนี้ผมว่าผมจำแนกได้หมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดผมบอกว่าพระองค์ได้หูเป็นทิพย์แน่นอนหูทิพย์ก็มีในคำสอนของศาสนาคือเรื่องของอภิญญาที่ว่าไว้ในตอนต้นและพระเยซูเจ้าก็ได้ตาทิพย์แน่ๆด้วยเพราะพระองค์พูดถึงเรื่องของแสง เรื่องตาทิพย์ก็มีบรรจุอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยแท้เพราะนั้นพุทธศาสนาจะเป็นศูนย์รวมเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของการอธิบายขยายความไปยังผู้ศรัทธาศาสนาใดในโลกให้มาขบให้มาคิดให้พิจารณารวมความแล้วตัดเอาไว้ก่อนก็ได้เอาตัวบุคคลมาว่ากันหญิงชายต่างวัฒนธรรมมาถึงนาทีนี้ผมว่านะมาศึกษาเรียนรู้ตัวเราเนี่ยนะเหนือกว่าบัญญัติใดๆในโลกอะไรกันตัวเราถ้าประกอบกันโดยการผ่านภาษาภาษาสมมติคือร่างกายของเราความรู้สึกกับความนึกคิดของเราพูดสองคำนี้ประกอบกันแปลว่ากายกับใจนั้นมันเกื้อต่อกันนะโยมกายเราเกิดความรู้สึกฟิลลิ่งงั้นคำว่าฟิลลิ่งฟิลเลอร์ก็สิ่งเดียวกันฟิลเลอร์ถ้าพูดตามคำว่าศัพท์ฟิลเลอร์ก็คือเป็นเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าวัดระยะห่างก็คือเคลียร์แลนซ์เนี่ยระยะห่างคือเคลียร์แลนซ์มันห่างก็มากห่างน้อยใช้สิ่งวัตถุสิ่งของกระดาษนี่กระดาษฟิลเลอร์กระดาษก็เป็นฟิลเลอร์มาวัดระยะห่างใช่ไหมงั้นถ้าบอกว่าตัวเราเป็นฟิลเลอร์ต้องมีความรู้สึกคือฟิลลิ่งประกอบกันแต่ว่าทูอินวันของสองสิ่งในที่เดียวกันฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์คือตัวเราเราจะใช้ตัวเราซึ่งเป็นฟิลเลอร์วัดอุณหภูมิภายนอกตัวเราก็คือความรู้สึกเป็นความรู้สึกเช่นร้อนและหรือหยิบน้ำแข็งมาคือเย็นนั่นคือฟิลลิ่งร้อนเย็นร้อนเย็นนี่มันยังรู้สึกได้โดยง่ายถ้าไปเลือกความกดความดันความชื้นจบข่าวเลยความกดจะไม่รู้สึกเลยเช่นรอบตัวเราเนี่ยในขณะที่ยืนตรงเนี่ยวัดจากต่ำสุดไปสูงสุด360องศาตอบตัวเราจะมีความกดเท่ากันหมดทั้งซ้ายขวาหน้าหลังและล่างและบนเนี่ยด้วยไหมถ้าล่างและบนเท่ากันได้ไหมอธิบายคำว่าได้ใช่ต้องผ่านมิติของสมการทดทฤษฎีหนึ่งของไอน์สไตน์ให้ไว้กับชาวโลกทฤษฎีนั้นคือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็คือความนิ่งนั่นเองครับต้องนิ่งจริงจึงจะรู้สึกตรงนี้ทีนี้คำว่าความนิ่งมันก็มันอยู่ในกรอบของคำว่าสมาธิซึ่งแปลว่านิ่งส่วนสติก็คือฟิลลิ่งความกดตรงเนี้ยจะเป็นรอบข้างเนี่ยไม่มีทางรู้สึกได้เลยครับชีวิตความเป็นจริงเราเนี่ยจะไม่รู้สึกเลย
ว่าเราถูกอากาศกดอยู่เวลานี้เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายรู้แต่ว่าเหนื่อยง่ายจังเลยจะขยับตัวไปเดิน3959ขาจะพับมันเหนื่อยอ่อนแรงเลยนั่นนะฮะคือถูกอะไรถูกความกดอากาศมันกดอยู่ภายนอกเนี่ยเดินหน่อยก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับทีนี้มนุษย์เราจะมีพลังที่มันมากกว่าความกดอากาศตรงนี้สัตว์ทุกตัวจะมีพลังนี้มันจึงสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านความกดของอากาศนั้นความกดอากาศที่ว่านั้นจะเรียกกันว่าแรงต้านรอบนอกตัวเราถ้าพูดถึงวัดที่ระดับน้ำทะเลน้ำทะเลไม่เคยหยุดนิ่งนะจำด้วยครับมันจะวัดได้แค่จุดหนึ่งในวินาทีนี้เท่านั้นเองครับน้ำทะเลไม่เคยหยุดนิ่งแปลว่ามันต้องหยุดในจุดที่มันนิ่งวัดที่จุดที่มันนิ่งจุดไหนที่มันนิ่งทีนี้อ่ะยากนะย้ำน้ำทะเลไม่เคยหยุดนิ่งทำไมไม่หยุดนิ่งเพราะน้ำทะเลมันจะแปรผันไปกับการหมุนของโลกยกเว้นโลกหยุดหมุนน้ำทะเลจึงนิ่งโลกวันนี้ไม่มีสิทธิ์หยุดหมุนได้เลยเพราะฉะนั้นจึงหาความนิ่งที่แท้จริงไม่ได้แต่เอาเถอะเขาว่าความกดอากาศรอบตัวเรานั้นที่ระดับที่ระดับน้ำทะเลนะฮะมันจะมีความกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงกันถามว่าใครมีความรู้สึกบ้างร่างกายเราคิดถึงตารางนิ้วทั้งหมดสิครับเราวัดรอบผิวเนี่ยถามว่ามีกี่ตารางนิ้วไอ้แค่ฝ่ามือแล้วเนี่ยแค่ตอนนี้ตารางนิ้วนะฮะกว้างคูณยาวหาได้หมดแหละก็จะบอกเป็นตารางนิ้วได้เห็นไหมครับหาได้หมดทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะฮะแค่ยืนเนี่ยฮะหมุนรอบตัวเองปุ๊บผ่านเครื่องมือปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าพื้นที่ในร่างกายเรามีกี่ตารางนิ้วมีกี่ตารางมิลลิเมตรรู้ทันทีด้วยทุกวันเนี่ยครับนั่นคือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์แต่เราจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดโอเคนะพอเข้าใจนะครับเข้าใจให้ได้นะเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ได้เพราะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เอาล่ะในการที่เคลื่อนที่ผ่านแรงต้านของอากาศที่บอกว่า 14.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลที่เรามีพลังมากกว่าเพราะภายในเรามันมีมากกว่าพลังงานภายในเรามันมาจากตัว PE หรือ Pure Energy เนี่ยที่มันทำงานอยู่ทำงานเกิดดับมันสาสางนี้อยู่คำว่าทำงานนั้นเวลามันทำงานน้ำจะออกมาจากผิวกายเราพลังงานที่ว่าจะออกมาจากผิวกายเราที่เขาเรียกว่าออร่าหรือรัศมีกายออกมาข้างนอกถามว่าเขามีเครื่องตรวจสอบไหมทุกวันนี้มีแน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์เขาสามารถตรวจสอบได้นะครับทุกวันนี้ครับนะฮะเครื่องถ่ายภาพเขาสามารถวัดได้เลยนะนั่นคือเรื่องวิทยาศาสตร์ถามว่าสิ่งนั้นมันเกิดได้อะไรมันเกิดมาจากการเผาไหม้สันดาปของร่างกายเราเผาไหม้สันดาปคำว่าเผาไหม้สันดาปก็คือเรื่องของความร้อนเรื่องความร้อนคือเรื่องอุณหภูมิเรื่องอุณหภูมิคือเรื่องของธาตุไฟไม่หลงนะไม่หลงทิศนะครับอุณหภูมิคือธาตุไฟในตัวเราเลือดอุ่นเลือดร้อนนั่นคือธาตุไฟ
ใครก็ตามที่มีธาตุไฟชนิดมากเกิดการเผาผลาญมากเร็วกินอะไรเข้าไปย่อยหมดในคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ห้ามจะกินอะไรก็เรื่องของเธอถ้ามีใครมีธาตุไฟชนิดมากมันจะเผาผลาญได้หมดกินช้างทั้งตัวมันก็เผาผลาญถ้าใครมีพลังงานตัวนี้มากธาตุไฟภาษาในพระพุทธศาสนาตรงเป๊ะเลยก็คือเจโตวิมุตตินี่เองครับธาตุเจโตเพราะเจโตจึงเป็นหนึ่งในเรื่องของอภิญญาอภิญญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญาชัดๆเลยนะครับปัจจัยเนี่ยยังเป็นเหรียญสองด้านอยู่มีผู้คนแปลปัจจัยนี่คือปัญญาผมบอกว่าถูกแต่มันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้มันศรีถนนชัยเนี่ยว่ะใช่แต่มันไม่ถูกอ่ะถูกเยอะแต่มันถูกไม่หมดทีนี้อ่ะถูกหมดมันคืออะไรทีนี้อ่ะปัจจัยนะใครเรียนหนังสือมาเรื่องปัจจัยด้านที่หนึ่งก็คือวัตถุนิยมนั่นเองครับด้านที่สองคือจิตนิยมใครจะพัฒนาจิตได้ถ้าคนพัฒนาจิตได้ต้องเป็นจิตในระดับพุทธะจึงเรียกว่าพุทธปัจจัยซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมเรียกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลใครที่มีปัญญาระดับนั้นต้องเอามาแบ่งกันเพราะมันเป็นมรดกเจอหมาก็แบ่งให้หมาเจอต้นไม้ก็แบ่งให้ต้นไม้เพราะมันเป็นมรดกใครเจอมรดกที่ว่านั้นต้องเอามาแบ่งกันเพื่อแผ่แบ่งปันกันแหละกันมนุษย์เราให้โดยการผ่านภาษาเนี่ยครับครับปัญญาผ่านภาษาเข้าหูสู่ใจคบคิดพิจารณาครับมนุษย์เรามันก็ให้ผ่านภาษาให้ผ่านอากัปกิริยาให้ผ่านการสัมผัสตรงโอเคนะนี่คือสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงอย่าละวางในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดที่ว่านี้สมมติหมดถ้าไม่ใช่สมมติมันก็ต้องเป็นปรมัตถ์เห็นไหมถ้าเขียนขึ้นมาที่กระดานดำกระดานขาวถ้าเขียนคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์มันก็คือสมมติอีกแหละเพราะมันเป็นภาษาก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเห็นไหมครับมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นะให้รู้ไว้ครับเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเข้าใจไม่ได้อ่ะแต่เนี่ยมันก็ฝืนความเข้าใจไม่ได้มันไม่สามารถที่เกิดมนุษย์ที่ทำความเข้าใจกับคำว่าปรมัตถ์ย้ำผ่านภาษาก็เป็นสมมติโอเคนะถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อกันมันก็ไม่มีทางที่จะได้เลยเอานะตีแตกตบตกโลกใบนี้ทั้งใบคือสมมติทั้งสิ้นจบข่าวไหมเนี่ยจบนะจบนะโลกนี้ทำไมคือสมมติทั้งสิ้นดวงจันทร์ทั้งดวงก็เป็นสมมติทั้งสิ้นทั้งหมดเลยอิฐหินดินทรายเป็นสมมติหมดธาตุดินน้ำลมและอุณหภูมิคือความร้อนเป็นสมมติหมดความร้อนยังเป็นสมมติ
กูระบ้าตายเห็นไหมครับมนุษย์พันหัวงอกพูดได้ยังไงพยายามจะเข้าใจครับเพราะมันยากที่จะเข้าใจมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยไม่รู้จะพยายามให้เข้าใจอ่ะแล้วใครทำไมอ่ะ จะพยายามให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงเนี้ยเข้าใจแล้วใครทำไมอ่ะเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของปัญญามันเป็นพื้นฐานของปัญญาความเข้าใจเนี่ยแต่ไม่ใช่ปัญญาแน่แต่มันต้องเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะนั้นเข้าใจเข้าถึงจึงจะเป็นปัญญาล้วนๆเลยเข้าถึงยังไงเนี่ยคำว่าเข้าถึงเนี่ยมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่าความเข้าใจนะโยมเพราะความเข้าถึงมันเกินภาษาไปแล้วมันเป็นฟีลลิ่งล้วนๆเลยเช่นมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งการเข้าถึงน้ำก็ต้องกระโดดเข้าไปในบ่อนั้นทั้งมุดน้ำไปเลยนี่คือคำว่าเข้าถึงเข้าทั้งตัวเลยโอ้ไหมคำว่าเข้าถึงมันก็ไม่รู้จะอุปมายังไงได้ดีไปกว่าน้ำกระโดดเข้าไปในอากาศก็ไม่ได้กระโดดน้ำน่าจะดีกว่าคำว่าเข้าถึงนั้นเปรย์เฉลิมซะว่าน้ำนั่นคืออวกาศคือ nothing คือไม่มีอะไรเลยความไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้ากระโดดเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนาะจะรู้สึกอย่างไรทีนี้นั้นวัดที่ความฟีลลิ่งการเข้าถึงเครื่องวัดที่แท้จริงคือฟีลลิ่งตัวเรามีฟีลลิ่งนั้นตัวเราเป็นทั้งฟิลเลอร์และฟีลลิ่งโอเคไหมจับให้ได้ฮะประเด็นนี้จับให้ได้ถ้าคนสนใจใฝ่รู้ฟิลเลอร์และฟีลลิ่งจะยุ่งเกี่ยวกันสุดท้ายแล้วมันจะเกินฟีลลิ่งซวยอีกทีเนี้ยโอ้ยเข้าถึงทั้งหมดมันจะเกินฟิลลิ่งถ้าเกินฟิลลิ่งไม่ตายเลยเนี่ยเช่นม้าตัวหนึ่งมันตายเอาเท้าไปเขี่ยมันก็ไม่กระดกกระดิกแถมยังแข็งด้วยถ้าม้าตายตัวนั้นมันไม่มีฟิลลิ่งแล้วม้าตัวนั้นเข้าถึงหรือยังเห็นไหมมันก็ย้อนแย้งมาจนได้แหละมนุษย์ก็เช่นเดียวกันตายไปแล้วมันแข็งไปหมดแล้วไม่มีฟีลลิ่งแล้วงั้นคำว่าฟีลลิ่งตรงนี้จะต้องรู้สึกก่อนที่จะหมดลมหายใจจะต้องรู้สึกก่อนที่จะหมดลมหายใจถ้าใครเก็ตตรงนี้ภาษาเต็มพูดเต็มปากเลยคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมเต็มปากเลยครับคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเหมือนคนที่หมดฟิลลิ่งหรือคนไม่มีหัวใจห้ามยิ้ม คำนี้มีคนพูดหลายครั้งนะคุณเคยสอนเป็นคนไม่มีหัวใจ ในนี้มีคนทักผมเสมอนะวันนี้หัวใจที่ไหนได้เป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างมากกว่าอย่างลึกซึ้งด้วยครับใช่ไหมเข้าใจเพราะเข้าถึงจึงเข้าใจโดยแจ้งหรือโดยลึกซึ้งนั่นเองเพราะเข้าถึงเนี่ยคำว่าเข้าถึงเข้าถึงตรงนี้นะครับเอาล่ะทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาหรือว่าจะเป็นการเฉลยก็พยายามเฉลยนะงั้นฟิลลิ่งเนี่ยเป็นตัวเฉลยใครทำใครได้โอเคไหมเริ่มต้นอย่าลืมหน้าอากาศนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่มันเป็นตัว follow ฮะ follow up ให้เราได้เพิ่มพลังงานความร้อนมาในตัวมันจะเผาผลาญลุกไหม้มันจะคลีนมันจะเคลียร์มันเองนะที่สุดพยายามแต่ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นมาโดยการถูกกระตุ้นองคุริมานเปลี่ยนใจพระพุทธเจ้ากระตุ้นด้วยภาษาตถาคตหยุดแล้วเจ้าตังหาที่จะมันยอมหยุดเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยสำหรับองคุริมานผู้ที่มีปัญญาเลิศแล้วนะให้ด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าคดหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุด
กับคำว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับสนิทลงไปเป็นธรรมดานั่นกลทัญญะได้ประโยคนี้ครับชัดเจนชัดเจนมากครับในระหว่างที่แอคชั่นต่อไปนี้นะฮะถ้าเราเคยดูหนังดูละครองคุณิมานในแบกนิ้วเนาะ999นิ้วหรือเปล่าสัญลักษณ์ว่าฆ่าหนึ่งชีวิตเอานิ้วมาหนึ่งนิ้วร้อยเต็มพวงถูกคำสอนว่าถ้าหากว่าเธอรวบรวมได้1,000นิ้วเมื่อใดอยู่จะเป็นหนึ่งเดียว in the world of India is you ครูบาอาจารย์สอนองคุณิมานณวันนั้นถ้าเธออะไรคือคุณเนี่ยคุณเป็นหนึ่งเดียวในโลกในจักรวาลด้วยถ้าคุณทำได้ด้วยปัญญาขององคุณิมานจะหลอกล่อวิธีไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งขอสักสิบนิ้วมือหนึ่งนิ้วเนี่ยขอเถอะอย่างเงี้ย ขอได้ดื้อเลยให้ไหมฮะไม่ให้ก็ตัดคอซะขอดีไม่ให้อ่ะบังคับเลยข่มขืนต่างหากแน่ไปโน่นผมพยายามเล่าให้เกิดภาพขึ้นมาเฉยๆแล้วครับขอดีดีไม่ให้บังคับเอาข่มเขาควายกินหญ้าควายไม่กินหญ้าตัดคอควายเลยเห็นภาพไหมครับก็ได้ใช่ครับนิ้วมืออยู่เรืออะไรล่ะครับในวาระนั้นขอโทษทีครับพระพุทธเจ้านั่งนิ่งเฉยไม่ได้ไปวิ่งตามไม่ได้ไปสกัดยืนประจันหน้าขององค์ธิมานขณะกำลังวิ่งไม่มีเด็ดขาดพระองค์มีศักยภาพส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนกับใครก็ตามที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะพูดถึงหลวงปู่ใหญ่หลวงเทพบรมเสมอว่ามาสอนธรรมมาสั่งมาสอนทำนู่นนี่นั่นผมบอกไม่ใช่สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วพระว่าพุทธเจ้านะมีอยู่แล้วมันเป็นพลังของพระธรรมมันมีอยู่แล้วในระหว่างที่พระองค์มีชนชีพอยู่ก็สามารถคอนโทรลพลังงานตรงนี้ได้ด้วยตัวพระองค์เองเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของพลังงานตรงนี้พุทธเจ้าเป็นเจ้าของพลังงานก็คือพระธรรมนั่นนะครับเมื่อมีชีวิตอยู่เพียงแค่นึกความจริงแล้วผู้จะมีตาเป็นทิพย์หลับตาเนี่ยตาเป็นทิพย์นะครับมันจะเหมือนปัดน้ำฝนเรดาร์ใครทำใครได้ใครรู้สภาวะนี่จะได้แปลว่าไม่ว่าจะพระองค์จะหันไปทางไหนเห็นไหมครับนั่งอยู่เฉยเนี่ยครับสามร้อยสิบจะรู้เองนั่นคือภาวะของตาทิพย์งั้นจึงไปเห็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้หรอกครับองค์คุณิมาเป็นตัวไงไม่รู้เพราะคำว่าองค์คุณิมาเนี่ยคือชื่อคือสิ่งสมมติสรรพนามเป็นสิ่งสมมติหมดคนสัตว์สิ่งของเห็นแต่ว่าภาพนั้นอยู่ในดวงตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีตาเป็นทิพย์แค่นั้นเองเฮ้ยมันจะวิ่งไปทำหาไม่หาเนี่ยประมาณนั้นนะครับมันจะวิ่งไปทำอะไรพระพุทธเจ้าเราไปยืนกันน้ำอยู่สิเดี๋ยวมาถอดความเป็นทิพย์เนี่ยมันสามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้จะมิติไหนเอาเท้าไปเหยียบไหนก็ได้อะเป็นพุทธบาทชนิดอย่างเงี้ยดวงดาวนี่จะไปไหนก็ไ
ไอ้แค่มนุษย์คนหนึ่งวิ่งเย้งๆทำไมจะไม่รู้แต่แก้ผ้าวิ่งหรือจะใส่นุ่งผ้าวิ่งก็รู้มันทั้งนั้นแหละประมาณนั้นนะครับคือเป็นทิพย์มันเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นกับกิริยาทีนี้พอเวลาสู่กระแสเสียงพระพุทธเจ้ามีหูเป็นทิพย์ด้วยนะก็ได้ยินสิเนี่ยภาพพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าองคุลิมานสำคัญนะอย่าฟังลอยๆนะครับฟังแล้วอย่าไปคิดนอกห้องนะครับผมจะรู้นะว่าใครคิดนอกห้องเวลาเนี้ยนะฮะไม่ได้ประโยชน์นะครับนั้นจะไม่มีประโยชน์จะเสียประโยชน์นะครับเพราะโอกาสที่ผมจะเล่าเรื่องนี้มันไม่ใช่นึกสนุกมาเล่านะผมก็ต้องมีมิติในการเล่าของผมเหมือนกันนะครับว่ากำลังพูดถึงองคุลิมานเวลาเนี้ยในกลุ่มของพุทธศาสนิกชนไม่ได้จักชื่อองคุลิมานเนี่ยแปลว่าขออนุญาตใช้คำสุภาพหน่อยลอยถ้อยมากเห็นไหม คำสุภาพลงงอเนี่ยลอยถ้อยเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์คือได้ยินเสียงตะโกนลั่นหยุดหยุดเจ้องค์กริมานร้องตะโกนลั่นผู้จะมีหูเป็นทิพย์หยุดหยุดเจ้จะหนีไปไหนคุยกันก่อนพระพุทธเจ้าแค่นึกเฮ้ยกูไม่ได้ไปไหนกูนั่งอยู่บ้านกูเนี่ยมึงแต่หาไม่ยอมหยุดโอเคไหมครับเนี่ยเข้าใจไหมในผ้าแล้วผมแทนข้าทั้งองค์ริมานให้ดูและแทนข้าทั้งพระเจ้าให้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องคิดเองคิดให้ชัดๆลองให้ฟังจ๋าๆเนี่ยอย่าลืมพระเจ้ามีทั้งตาทิพย์ก็เห็นอากับกิริยาที่วิ่งมีหูทิพย์ได้ยินเสียงตะโกนตะโกนมาตะโกนไปองคุลิมานก็ปริ่มน้ำอยู่นิดเดียวเองเฮ้ยกูอยู่ตั้งนานแล้วมึงแต่ไม่ยอมหยุดมันก็เป็นการสื่อสารกันถ้าจะว่าไปทำไมมีพระอรหันต์กับพระอนาคามีเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองโอเคไหมมันถึงกระแสมถึงไหวเท่านั้นนะครับพอรู้ตรงนี้ปั๊บองคุลิมานเกิดมิติใหม่ขึ้นมาเลยเป็นฟิลลิ่งใหม่ขึ้นมาเลยไปเห็นรูปนู่นนี่นั่นจึงชุดท้ายก็มาอยู่กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะก็แค่นี้เองงั้นพระพุทธเจ้าคุยกับพระอรหันต์ก็จะคุยง่ายจะตายไปคุยกับพระอนาคามีแค่ประโยคเดียวนี่คุยกับคนดัญญะเพียงตัวคนยังเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินหนีไปไหนนะครับจากหน้าวันนั้นอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ป่าไผ่หรือเปล่านั่นหรือว่าอยู่เขาคิชกูฏพระพุทธเจ้าหน้าวันนั้นนะครับน่าจะอยู่เขาคิชกูฏได้มากกว่ามั่ง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 หรือไหนก็ไม่รู้ครับหรือจะเป็นริมฝั่งแม่น้ำในนันชราก็ไม่รู้แหละครับตอนนั้นอย่าลืมพระพุทธเจ้ามีตาเป็นทิพย์นะอย่าลืมนะกระแสที่บุคคลที่พระพุทธเจ้ารู้มาแต่เด็กมันจำอยู่ในสมองของพระองค์นั่นแหละครับเห็นไหมใครสำคัญกว่าอะไรพระนางพิมพาสำคัญขนาดไหนนาหุนสำคัญขนาดไหนพระราชบิดาสำคัญขนาดไหนส่วนพระราชนามดาไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะ7วันหายจากกันไปแล้วโอเคไหมจะรู้ได้ไงวะอย่างนี้เป็นต้นลองประมวลสิครับใช่ป่ะประสูติมาแค่7วันพระราชมารดาไปซะแล้วจำได้เหรอพูดอย่างมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเราเนี่ยแต่พระองค์มันจะมีญาณอย่างรู้เพราะว่าสะสมมาเยอะมากจึงรู้ร่องรอยของการมาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับก็ต้องโดนอดีตชาติได้บุพเพนิวาสานุสติญาณที่พูดถึงกันเมื่อกี้เมื่อตอนต้นเนี่ยต่างๆเนี่ยประมวลไปประมวลมาเฮ้ยเขาถ่าไว้
สรุปพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ใดๆไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่กับที่ตรวจสอบได้หมดจะเอาดวงดาวไหนจักรวาลใดนั่นคือพระสัพพัญญูหน้าวันนั้นที่ผมพูดเนี่ยเหมือนกับไปนั่งฟังท่านพระพุทธองค์นั่งเล่าให้ฟังจริงๆนะบรรยากาศอย่างนี้ก็บอกยังไงสิทธิ์พระถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูได้นะคำว่ามีแล้วทำให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาเป็นพุทธเล่าให้ฟังได้สบายต้องเจโตระมั่งจึงสามารถทำให้ดูได้จบข่าวไว้เนี่ยตอนที่กระดานแดงกระดานดำต่อหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนนะคำว่าสมมติกับปรมัตถ์เอาละทุกอย่างเป็นปรมัตถ์นะปรมัตถ์มันแปลว่าของจริงแท้ซึ่งมีอยู่ก่อนที่จะมีอะไรทั้งหมดไม่มีไม่ทั้งดวงดาวโอเคนะตอนนี้มาแล้วนะมันจะมาแล้วนะครับกระดานนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแง่แง่โลกใบนี้ยังไม่มีเลยลุงหงอกมายืนคุยก็จะไม่มีลุงหงอกด้วยท่านนั่นแหละมันกลับมานั่งตัวนี้ก็ไม่มีตัวท่านด้วยแต่ลุงหงอกก็เล่าให้ฟังมันต้องมีมิติใดมิติหนึ่งที่มันมีที่มาเพราะฉะนั้นคำว่าที่มาภาษามนุษย์ทุกวันจะเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับเอาบิ๊กแบงมันคืออะไรบิ๊กแปลว่าใหญ่เนาะแบงแปลว่าเสียงดังฟังชัดเช่นฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องนี่ไม่แค่กรอบของโลกที่ได้ยินนะแต่ถ้าหาว่าจักรวาลร้องจะเนี่ยฟ้าร้องมันแค่โลกร้องถ้าจักรวาลร้องคงจะพิลั่นเนาะมีผู้คนเขาพูดว่าดวงอาทิตย์มีเสียงดังนะครับก็คือคลื่นนั่นเองครับคลื่นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการลุกไหม้เขาเรียกว่าซันสปอตดวงอาทิตย์ทั้งดวงศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่พลังงานตัวนี้มันจะแผ่ไปทุกองศาไปทุกองศาเข้าใจไหมแค่นี้ก็พอซันสปอตตรงนี้มันก็ลุกใหม่เพลิงน้ำเดือดเดือดแล้วปุ๊บอ่ำพุ่งไปนอกโลกทีนี้เห็นไหมพุ่งออกไปก็มันอยู่ริมมันเนาะที่เราดูแค่หน้าตัดหน้าเดียวนะครับถ้าไปลูกโป่งมันออกทุกด้านเข้าใจไหมออกนอกกรอบเอาเข้ามาในกรอบก่อนในกรอบตรงนี้คืออวกาศมันกำกับดวงอาทิตย์อยู่ทุกด้านอวกาศก็คือปรมัตถ์ตัวปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์ของจริงแท้เนี่ยปรมัตถ์ผมเรียกว่า PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันกำกับดวงอาทิตย์ในทุกส่วนนะฮะครอบไปหมดพูดให้เต็มความก็คืออวกาศภาษาอังกฤษไม่รู้จะเลือกใช้ภาษาอะไรเขาก็ใช้คำว่า space เขียนไง space โอเคนะ space แปลว่า betweenspace แปลว่า between ระหว่างของสองสิ่งเช่นของสองสิ่งอยู่ห่างจากกันตรงนี้เรียกว่า space
ถามว่าดวงอาทิตย์กับโลกยังไงใช่ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เราเรียกว่าสเปซผู้ทั่วไปจะเรียกว่าอวกาศจบข่าวถ้าหากว่าไม่มีของสองสิ่งเลยคำว่าสเปซคำเดียวก็คือปรมัตถ์นี่คือสเปซคือยังไม่มีอะไรเลยจัดอยู่ในคำว่าอวกาศหรือสเปซได้เลยเพราะมันไม่มีคำแทนครับมันคือตรงนี้เองอวะแปลว่าไม่กาศคืออากาศมันก็คือไม่มีอากาศนั่นเองกาละคือเวลาอากาละคือไม่มีเวลาเช่นอากาลิโกเอหิปัสสโกใช่นะท่านประเด็น8อะแปลว่าไม่ปริแปลว่า1มณฑลวัดปริมณฑลมีไหมครับมีไหมครับวัดปริมณฑลเอาไหมจะบอกอยู่แถวๆวัดปรินายกผ่านฟ้าวัดปรินายกปริมณฑลปรินิพพานปรินิพพานเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะจะใช้คำว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานเสด็จดับขันธปริแปลว่าหนึ่งเดียวเข้าพระนิพพานคำว่านิพพานมันก็มาจากผู้ที่เข้าปรินิพพานซะก่อนนะมั้งผมว่าคุณพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะผมจะเรียกว่าอุบัติอุบัติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันไม่ใช่คนละวันไม่ใช่คนละเดือนแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแง่คำนี้อ่ะใครจะมาย้อนแย้งก็เชิญจะฉีกตำราจะเผาตำราให้ดูผมไม่สนหรอกตำรานะอธิบายภาวะเช่นนั้นน่ะมันเกิดวูบเดียวนะให้รู้ไว้ภาวะพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสระมันจะไปรู้ทั่วไปทันทีเลยมหัศจรรย์มากครับรู้ฟึบก็บอกกับชาวโลกเราก็เรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองในวินาทีเดียวกันแปลว่าวินาทีนั้นเข้าสู่ภาวะของปรินิพพานหนึ่งเดียวท่านเองนะครับภาษาผมนี่เฉียบขาดมากเลยนะตรงนี้เฉียบขาดเหลือเกินครับไม่ได้เยอะแสกับตำราเลยครับไม่ได้เยอะแสกับตำราเลยเพราะผมรู้ว่าตำราคือสิ่งสมมติก็พยายามตัวสมมติมาตลอดอยู่นะไม่ได้สนเขียนให้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าเนี่ยครับงั้นปรับจากความจำที่เคยจำมาเข้าใจเพราะผ่านความจำมากับเข้าใจนาทีนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นความจำที่เคยจำมาแล้วนะปรับเถอะครับไม่ตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายแน่นอนปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะย่ำแย่คำว่าเปลี่ยนแปลงคือกฎของอนิจจัง 2,000 กว่าปีบันทึกมายังแบกยังหามอยู่
งั้นกฎอนิจจังใช้ไม่ได้ถ้ายังแบกยังหามอยู่ยอมรับเถอะโยมถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ท่านที่ได้ยินเสียงผมพูดตรงนี้ท่านจะอึดอัดแน่นอนใครก็ตามที่มาฟังผมในวินาทีนี้จะอึดอัดแน่นอนถ้ารับไม่ได้แล้วผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ด้วยใครจะมีต่างก็ย้อนแย้งเข้ามาก็ยินดีที่จะอธิบายขยายความแต่มีข้อแม้นะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังนะผมก็ฟังท่านบ้างทีนี้ท่านพูดผมก็ฟังตลอดแหละใครก็ตามที่จะมาย้อนแย้งก็ผมจะนั่งฟังเองแต่เวลาท่านหยุดปุ๊บผมรู้ว่าท่านต้องหยุดพูดสักทีนึงนะพูดสามชั่วโมงผมรู้ว่าท่านจะมีจังหวะพูดหยุดจังหวะเนี่ยผมจะสวนไปตรงนั้นผมไม่แซงผมหรอกเอาจังหวะที่ท่านหยุดพูดจะถามต่อดูที่จะตอบว่าไงคนที่จะมาแชร์กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเปิดใจเพื่อแชร์ครับสลายความเชื่อหรือตีความเชื่อที่ว่านั้นเชื่อศรัทธาเดียวกันเชื่อศรัทธานะตีให้แตกซะนะฮะปล่อยละปลดปล่อยละวางแล้วมาทำความเข้าใจกันใหม่มันยุคนี้มันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะยุคของการเปลี่ยนแปลงยุคการปรับตัวปรับแม้กระทั่งความรู้สึกเลยนะความนึกคิดนะครับจึงจะเข้าสู่บริบทนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเอาละเมื่อเรารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์มันถูกอวกาศกดมาตลอดเพราะฉะนั้นการระเบิดแต่ละครั้งก็เรียกว่าซันสปอตก็ลุกไหม้ปุ๊บมันก็พุ่งออกมาข้างนอกมาในสเปซมาในอวกาศฝ่ายโลกก็มองเห็นและกล้องโทรทัศน์กล้องจะมองเห็นก็เรียกว่าลมสุริยะเห็นไหมฮะลมสุริยะมันเกิดขึ้นโดยรอบถ้าเป็นลูกโป่งลูกโป่งครับให้นึกถึงลูกโป่งดีนึกถึงดวงที่นึกถึงลูกโป่งนึกถึงโลกก็นึกถึงลูกโป่งนึกถึงดวงจันทร์ก็นึกถึงลูกโป่งนึกถึงดวงดาวก็นึกถึงลูกโป่งคือวงกลมทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ารถคันหนึ่งเป็นวงกลมเอาล้อมาเป็นพิจารณาเดี๋ยวตัวถังนะตัวถังยุบเรียบร้อยมันก็เป็นวงกลมจนได้นะครับหนีไม่พ้นวงกลมแม้กระทั่งตัวเราเป็นวงกลมทั้งหมดต้นไม้เหมือนกันทั้งต้นครับคิดให้ได้คิดเป็นวงกลมให้ได้ไอ้เจ้าวงกลมเนี่ยฮะมันหมุนวีนแปลว่าล้อฟลายวีนเครื่องยนต์มันจะมีแกนพอเข้าเหวี่ยงมันหมุนฟลายวีนก็เรียกว่าล้อช่วยแรงก็คือโมเมนตัมนั่นเองน้ำหนักโมเมนตัมเริ่มต้นกับหมุนช้านะแต่เวลามันเร็วทีนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันยิ่งมีแรงเยอะยิ่งหมุนเร็วแรงมากก็เกิดใช่ไหมแรงมากเกิดยิ่งหมุนเร็วก็ยิ่งมากยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมากที่ว่าเนี่ยครับนะแรงที่ว่าถ้าหากว่าเตอร์ไม่ดีแปลว่าเซนเตอร์มันคลอนนะเซนเตอร์นั่นทุกวันนี้ก็ใช้ลูกปืนไงลูกปืนใช้ลูกปืนหมดอย่างนี้เป็นต้นก็มาบังคับเซนเตอร์ของข้อเวียงนั่นแล้วเสียงดังก็ไม่มีเสียงดังน้อยมากใช้การหล่อลื่นที่อย่างดีนั่นมันเครื่องอย่างดีเครื่องยนต์มันถึงมีประสิทธิภาพสูงทุกวันนี้โอเคนะกลับมาในเรื่องของไปหาเครื่องยนต์ได้ไงวันนี้มันไปได้หมดครับไปรถยนต์ได้หมดมันเอาที่ระเบิดมาก็มองเห็นก็มองเห็นวันไหนมองทั้งโลกเนี่ยมันก็ต่างจากเห็นด้านเดียวของดวงเห็นอย่างนี้เอาเปล่าใช่ป่ะเออใช่ป่ะโยมหรือใครจะเถียงดีเนี่ยเห็นเป็นวงกลมแต่เห็นมันด้านเดียวเห็นอย่างเงี้ยดวงไหนวงกลมแต่เห็นแค่ด้านเดียวอ้าวถ้าไปส่องกล้องดูเนาะถ้าตรงเนี้ยมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรถ้าหากว่ามันเกิดตัวนี้เห็นไหม
มันก็เห็นชัดที่โยมเนี่ยอันนี้อย่างถ่ายดูบอกว่าซันสปอตก็บอกว่านี่แหละคือลมสุริยะลมสุริยะมันก็ลมร้อนเพราะสุริยะเนี่ยมันคือความร้อนเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยสุริยะคือความร้อนลมก็คือลมร้อนมาไม่ถึงโลกหรอกโยมไม่มีสิทธิ์มาถึงโลกได้คำว่าลมเนี่ยมันมาไม่ถึงโลกลมจากดวงอาทิตย์มันมาไม่ถึงโลกแต่ความร้อนมันมาถึงโลกความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันอันเดียวกันเป๊ะดวงอาทิตย์มันส่องแสงมาถึงมันจะตกรับขอบฟ้ากันแล้วกันนะมันก็ยังส่องแสงมันอยู่นะมันมองเงี้ยสิครับมันมองจากเงี้ยโอเคไหมมันก็มีแค่ส่วนบางนั่นเองใช่ป่ะเราอยู่ในส่วนเนี้ยมันก็เห็นเป็นมืดสิครับแต่ถ้ามองบนเนี่ยมันไม่ได้มืดนะโยมเนี่ยเที่ยงคืนใครบอกว่ามันมืดก็พ่อดวงอาทิตย์มองออกไหมครับจินตภาพให้เป็นนักสังเกตที่ดีต้องเป็นเช่นนั้นสังเกตเปรียบเทียบให้ดีและจะรู้มิติของการหมุนรอบตัวเองของโลกและมีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองเพราะดวงอาทิตย์และโลกใบนี้ไม่ชนดวงอาทิตย์เพราะโลกตัวนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองดวงอาทิตย์มีหน้าที่ปล่อยพลังงานให้ดวงในโลกมีหน้าที่ปล่อยพลังงานให้ถ้าเราไม่ได้ขาดดวงอาทิตย์จบข่าวเลยนะดวงอาทิตย์มันชักกระเยอะปล่อยให้มาแล้วมันจะกันดึงกลับอีกดวงอาทิตย์โลกใบนี้อ้าวปล่อยมาให้เลยดวงอาทิตย์มันปล่อยพลังงานออกมาปล่อยมาเนี่ยเปิดเป็นลูกศรยิงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ามันยิงตรงกลางมันก็บาลานซ์กันเนี่ยมันตั้งฉากกันโอเคตั้งฉากกันถ้ามันตั้งฉากกันมันก็ไม่ทำอะไรกันมันก็นิ่งจุดที่มันตั้งฉากมันเพียงจุดเดียวมีแกนเดียวที่มันคือมันก็ศูนย์องศาเท่านั้นนะครับตั้งฉากก็ต้องศูนย์องศาเท่านั้นนะฮะถ้ามันเป็นลิฟดามันก็ไม่ตั้งฉากแล้วเมื่อไม่ตั้งฉากมันก็สะท้อนเนี่ยความร้อนมันก็แอบสอดเข้าไปในโลกแต่แสงมันสะท้อนไปที่อื่นคำถามมีว่าขั้วโลกเหนือทำไมมันถึงได้เย็นก็มันไม่แอบสอดความร้อนนะมันไม่ดูดความร้อนมันไม่ตั้งฉากมันจะไปดูดได้ไงอะงงไหมเนี่ยมันจะดูดเฉพาะมันตั้งฉากอย่างเช่นศูนย์สูตรเดี๋ยวหัวแตกแล้วครับแล้วความร้อนไปไหนทีนี้ก็ไปศูนย์กลางของโลกมันเข้าไปโดยวิธีไหนโลกหมุนรอบตัวเองลูกห่างแล้วก็นิ่งตรงนั้นนะก็หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเสมอๆก็นิ่งสิลูกห่างแต่ลูกหางที่มันช้าชะลอลงไปเพราะมันมีแรงเสียดทานกับชั้นบรรยากาศถ้ามันหมุนอยู่ในอวกาศเช่นโลกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาโดนมันนะก็หมุนเหมือนแบบเห็นไหมครับไม่มีอะไรก็มาดันมันนะโลกใบนี้ก็หมุนรอบตัวเองสบายเพียงแต่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วก็ทางฝ่ายนั้นก็ดึงกลับทีนี้ทางฝ่ายนี้ลูกเรืองที่มันผลักดันที่เรามีความร้อนนี่จะมีความดันเนี่ยก็ดวงที่มีความร้อนก็มีความดันในโลกนี้มีความร้อนโลกนี้ก็มีความดันย้อนกลับออกมาก็เป็นภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมตัวเนี้ยโอ้ไหมใช่ไหมข้างในโลกสุดไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างศูนย์กลางโลกมีแต่ความว่างความว่างนั่นคือตัว PE
ตัวนั้นมันดันออกมาให้หรือไงพลังงานตัวนั้นมันดันออกมาพีพลังงานบริสุทธิ์ดันมาหาขอบโลกเนี่ยถ้าหากว่านี่คือโลกเนาะจุดสังเกตอยู่ประมาณเนี้ยครับพลังงานก็ได้มาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมข้าวสังเกตก็ย้อนกลับขึ้นมาภาวะนี้จะเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นหรือภาวะอันตรกิริยาเนี่ยเอาภาษาฟิสิกส์มาพูดถึงกันแล้วหรือเป็นฟิวชั่นกับฟิชชั่นฟิวชั่นคือดูดฟิชชั่นคือผลักโลกวันนี้มันมีทั้งแรงผลักแรงดูดจึงรักษาความเป็นโลกไว้ได้เช่นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดกับผลักจะเท่ากันจึงจะเป็นก้อนแม่เหล็กได้โลกใบนี้ดูดกับผลักก็ต้องเท่ากันจึงเกิดสภาวะแม่เหล็กโลกได้เห็นไหมครับน่าเห็นใจครับเป็นเรื่องเข้าใจยากหรือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยนะน่าเห็นใจผู้ฟังครับก็พยายามเนาะอย่าลืมหายใจแล้วกันนะถึงจะไม่เข้าใจขอให้หายใจไว้ก่อนเอามันอย่างนั้นแล้วกันนะไม่เข้าใจวันนี้ก็จ้างหัวมันแต่กูหายใจไว้ก่อนนาทีนี้อ่ะนะมันจะได้น้ำได้เนื้อบ้างนะโอเคนะเพราะยังไงผมก็พูดไม่หยุดแน่เหมือนกันเนี่ยฮะพูดที่ไหนก็พูดอย่างเนี้ยครับผมยังไม่แบ่งคำพูดแน่ๆพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาอีกลำหนึ่งนะเมื่อเวลาพอเข้าใจสภาพสภาวะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ก็คือตัวพีอีนี่มันทำงานอยู่เวลาเนี้ยตัวศูนย์กลางเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์ชั้นอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเรียกยังไงก็ได้ผมจะเรียกให้มันเป็นออกซิเจนกันยังได้เลยนะออกซิเจนจะกดยังไงภาษาต่างดาวเขียนยังไงดูสิดูความที่ผมไม่จำนะให้รู้ไว้ CO ครับดูที่ผมไม่จำนะผมไม่ค่อยจำภาษาสะกดไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่เขาพูดไปงั้นแหละในจุดเช่นผมสะกดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็สะกดไม่ได้จะบอกให้ทราบไว้พูดตามภาษาเขาว่าก็สิ่งสมมติประจำอะไรก็นักหนาอย่างเงี้ยแล้วแค่สื่อสารกันพอจะรู้เรื่องก็น่าจะพอละมั้งผ่านภาษาพูดก็พอละแหละอย่างเงี้ยคือความง่ายของผมจะเป็นอย่างนั้นจำมากรู้มากยากนานประมาณนั้นครับเอาเข้าใจเขาเพราะนั้นความเข้าใจมันจะเหนือกว่าความจำนะจำเรียนจำแต่ไม่เรียนคิดมันก็ไม่เข้าใจครับคนบ้านเราเนี่ยเรื่องของความคิดเนี่ยด้อยมากด้อยเหลือเกินครับสอนแต่จะให้จำกันมันจึงไม่ไปไหนมันจะอยู่ในกรอบบทถ้าสอนความคิดมันจะออกนอกกรอบออกนอกกรอบคือคำว่าวิวัฒนาการต้องออกนอกกรอบให้ได้เพราะความคิดออกนอกกรอบไม่เสียหายแต่ประการใดมันเป็นสิ่งดีประเสริฐขอให้ความคิดออกนอกมิติครับการสร้างสรรค์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นความคิดนอกของเดิมแน่ๆของเดิมคือในกรอบที่เรียนมาคือในกรอบต้องคิดออกนอกให้ได้นะแล้วจะได้ของใหม่ขึ้นมานี่เหมือนกันชวนคิดนอกรอบไอ้นอกกรอบนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นในกรอบที่เคยจัดการจำอะไรต่างมาก็ ขอให้เป็นมูลเป็นพื้นฐานอันหนึ่งหรือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งเอาไว้ในตะกร้าใบหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยพอเรามาเจอของใหม่ที่ลุงหงส์เล่าให้ฟังก็มาแชร์กันนะแชร์กันอะไรมันเข้ากันได้ก็เอาตัวเข้ากันได้ไปใช้แต่ถ้าเป็นตัวย้อนแย้งจะย้อนแย้งนั่นมาผมก็ไม่ล้นล้าอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมมีความสามารถในระดับที่
สองฝ่ามือทำให้หายปวดได้คนที่มาย้อนแย้งผมทำได้เหมือนผมไหมเงี้ยเวลาผมท้ากลับผมท้าเงี้ยครับนะครับท้ามนุษย์ต้องท้ากลับโดยวิธีนี้การกระทำเรื่องพวกนี้ก็จะออกมาเป็นการกระทำแล้วโอเคนะหวังว่าคงจะเนี่ยมาถึงโลกกับดวงอาทิตย์นะดีเดอร์วีสเปซตรงกลางมีอวกาศตรงกลางไอ้คำว่าสเปซอวกาศตรงนี้นะฮะชาวฟิสิกส์ก็จะพูดถึงว่ามันมีมากมายมหาศาลเหลือเกินเป็นพลังงานสเปซเนี่ยตัวนั้นตัวนี้คือตัว PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์จำนะครับพลังงานบริสุทธิ์คืออวกาศก็แปลว่าอวกาศหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสื่อให้แสงและความร้อนผ่านมาจากดวงอาทิตย์มายังโลกตัวนี้แหละฮะเป็นสะพานให้ความร้อนกับแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกได้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับครับครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนเอาไปตัดคอเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เปลี่ยนจะเพิ่งตัดนะเพราะว่าจะนำชิ้นนี้บอกกับลูกหลานต่อไปที่ผมพูดต้องสังคมเสียหายหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีประโยคไหนทำให้สังคมเสียหายแน่นอนมีแต่ประโยคที่ให้คนในสังคมได้มีความรู้สึกนึกคิดกันใหม่เพิ่มขึ้นมาผมบ้างในส่วนตัวผมในขณะนี้ถ้าใครเกิดก็ขอให้นำเอาสิ่งนี้ไปฝากลูกหลานด้วยเพราะว่าสิ่งนี้ต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นมันเป็นยุคใหม่ยุคศตวรรษที่21เป็นการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ด้วยตัวลุงออกแท้ๆเลยนะครับเอามาใช้เกิดประโยชน์ร่วมกันครับทั้งหมดอย่าลืมหลักกาลมสูตรอย่าเพิ่งเชื่อไว้ก่อนอย่าเชื่อไว้ก่อนภายใต้เงื่อนไขก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อถามว่าฟังทันไหมรู้ภาษาพ่อขุนสื่อกันไหมเข้าใจหรือเปล่าเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งแล้วดำเนินต่อไปดีที่สุดครับแปลว่าก้าวข้ามความเชื่อซะการมาสูตรไม่ได้ย้ำความเข้าใจนั่นนะใช่ป่ะใช่ไหมย้ำแต่คำว่าอย่าเชื่อบัดนี้ย้ำความเข้าใจผ่านกระบวนการความเชื่อและหรือไม่เชื่อด้วยครับแม้ว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อเราก็ต้องหาวิธีทางความเข้าใจอย่าปฏิเสธความไม่เชื่อใครก็ตามที่ปฏิเสธความไม่เชื่อหน้าวันนี้ผมบอกว่าตกยุคแน่นอนมันเป็นการสตาร์ทดีที่ไม่รอบด้านงั้นจงใช้สองหูให้เป็นให้ได้ข้างนึงเชื่อแม่งเลยอีกข้างที่เหลือไม่เชื่อโคตรแม่งเท่านั้นแหละให้มันขานกันธรรมชาติเขาให้มาทั้งเชื่อและไม่เชื่อที่เดียวกันก็ทวีนวันนั่นเองครับเป็นภาวะของอิทธิปัจจัยตาแต่หารู้ไหมว่าตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อตัวนั้นน่ะวิเศษที่สุดไม่เชื่อกับเชื่อตรงกลางคือทั้งตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อกลายเป็นอะไรกลายเป็นความเข้าใจระโยมจบไหมครับงั้นความเข้าใจมันจึงเป็นมิติที่สูงยิ่งครับฟังไว้เถอะครับใครใครเข้ามาเล่าเรื่องอะไรฟังไปเถอะครับให้เข้าใจโดยภูมิของเราเองภูมิการเรียนรู้ทางโลกเอาไว้กองไว้เข่งหนึ่งเอาไว้ทางโลกถามว่าเรียนทันกันได้ไหมแสงกันได้ด้วยทางโลกไม่ใช่ทันนะครับมันแสงด้วยอ่ะทางธรรมขอโทษทีครับมันมีเลเวลของมันเลเวลของโสดาบันจะไปแสงสกิทาไม่ได้นี่คือเราพูดถึงคำว่าปฏิเวทนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปฏิเวทนี่คือภาวะของโสดาบันแหละครับจะแซงสกิทาไม่ได้เห็นไหมเลเวลทางธรรม
ทางโลกมันเกินกันได้สบายเลยโอเคไหมแล้วก็สกิทาปัญจะแสงโสดาไอ้โทษแสงอนาไม่มีเป็นไปไม่ได้อนาแสงอรหันต์ก็จบข่าวไปไม่รอดอรหันต์แสงพระองค์ก็ไม่มีทางไปได้เลยโอเคไหมครับนี่เลเวลของการคำว่าเลเวลคือระดับนะครับระดับของการเข้าถึงในแต่ระดับอริยบุคคล4ระดับเห็นไหมครับลองใช้หลักในพิจารณาไปตามตัวหนังสือที่ท่านเคยศึกษาเรียนรู้จดจำมานะนั่นคือการจดจำเรียนรู้โอเคมาถึงตรงนี้มันเข้าสู่ในกรอบความเข้าใจแล้วขอให้เข้าใจเข้าไว้เพราะเข้าใจโอ้โหมันประเสริฐมากนะครับเข้าใจมันทุกเรื่องยิ่งดีอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เพราะความเข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถามว่าใครล่ะจะมอบความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงให้กับเราใครล่ะคือคนนั้นถ้าเป็นทางโลกวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้บุคคลที่เจนจากภาษาอังกฤษในระดับไอ้ professor สั่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เราเข้าใจเห็นไหมครับทางวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ก็ต้องอาศัยระดับโปรเฟสเซอร์ให้เราเข้าใจเพื่อประกอบอาชีพโอเคไหมครับนั่นคือทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยถามว่าใครล่ะงั้นต้องประกาศตัวตนอย่าหมกเม็ดผมใช้ว่าหมกเม็ดเข้าถึงต้องประกาศตัวตนพระสงฆ์อย่าหมกเม็ดไม่ใช่วิไม่ใช่เวลาหมกเม็ด ถ้าประสงค์หมกเม็ดหรือว่าเข้าไม่ถึงก็ต้องบอกอาตมายังเข้าไม่ถึงไม่ตายแน่นอนขออนุญาตครับพูดตรงกันไปแล้วฝากที่นี่คงอภัยกับผมนะครับพระสงฆ์ยกเว้นนอกจากที่นี่ท่านคงไม่อภัยเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องผม ท่านเหล่านั้นที่ว่าที่นี่ไม่น่าจะเมฆคติเงี้ยใช่ไหมครับภาษาผมใช้มาหมกเม็ดนะรู้แล้วอย่าหมกเม็ดอย่าเก็บเอาไว้เปิดตัวตนมันถึงยุคของมันถ้าถึงนะอาตมาเนชาว่าไปเลยเสียดายนักผ่าไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมลงของปาราชิกเนี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นขอให้มีเถอะครับเรื่องนี้เพราะมันประโยชน์มหาศาลเกินครับแต่ทั้งหมดก็ต้องชื่นชมอีกแหละชื่นชมพระวินัยอีกด้านหนึ่งชื่นชมนะมีและประกาศไม่ได้ก็ทำให้อุบาสกอุบาสิกาคิดว่าใช่ว่าเชื่อว่าหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้หลวงปู่ชอบกันอ่ะมั่นกันอ่ะใช่ไหมเออโอภาษีกันอ่ะได้ห้วยอะไรห้วยหมักแข้งกันอ่ะอุดรลงตาอะไรคิดว่าใช่เนี่ยพวกชาวบ้านคิดว่าใช่นะจึงเฮโลสารพางไงโอเคไหมครับแม้ทั้งของ3ของ5ของ8ทุกวันนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เฮโลสารพาคิดว่าใช่อ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้ผู้สานิจเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้นั่นคือด้านดีผู้ศาสนามาถึงทุกวันนี้ผมมองในด้านดีด้วยนะแต่ไปเอาข้อจริงผมตีปัดตกเลยอ่ะถ้าถึงจริงต้องออกมาช่วยกันครับคารวะก็โผล่มาแล้วประกาศตัวตนพอสมควรที่เราให้ฟังเนี่ยคนไหนที่เข้าใจในเชิงปัญญานะฮะก็เหมือนกับประกาศให้รับรู้ทราบไม่ต้องมารับรองมหาชนท่านจะรองรับหรือรับรองที่ว่าเนี่ยเป็นแต่เรื่องนามหาชนเพราะผมพูดกันมา20กว่าปีแล้วความว่าสิ่งที่ผมรู้ผมคิดว่าผมทำได้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับหากแต่จะมีแต่มหาชนเท่านั้นจะรองรับคำว่ามหาชนนาทีนี้ผมใช้คำพูดว่า 20,000 กว่าชีวิตที่อยู่ในบ้านเราในทีวีเดียวนี้ด้วยครับนี่คือกลุ่มมหาชนกลุ่มหนึ่งที่รู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านนั้นจึงมาเป็นสมาชิกในบ้านเราเดชวีท่านอยู่นี่เป็นนี่ยัง
ป็นก็กด Subscribe ใน YouTube ที่ดูกดกระดิ่งเข้าไปกดละครั้งแล้วก็ตามด้วยกระดิ่งชั่วทุกสถานที่ลุงออกไปพูดที่ไหนเรื่องเฟซเนี่ยเนี่ยเรื่องเฟซเมื่อวานนี้ไปอุดรอย่างเงี้ยตามได้ทุกเมื่อใช่ไหมครับจะทุกขณะยิ่งต่อไปนี้ยิ่งให้ความสำคัญมากของการพูดถึงสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพผมจะทำงานแค่สองอย่างนะครับสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับส่วนไปสร้างรถยนต์ขายแข่งเขาผมไม่ทำอยู่แล้วล่ะโอเคไหมผมจะไปผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปขายแข่งชาวบ้านผมไม่ทำอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะสักวันยังไม่แน่เหมือนกันนะก็ทำในสิ่งที่เขาไม่มีใครทำไงใช่ไหมครับผมไม่ได้แข่งใครนะเพราะว่าเขาไม่ทำอ่ะผมทำคนเดียวอ่ะดีไหมผมไม่ได้แข่งใครนะเพราะในตลาดมันไม่มีใครทำอ่ะแล้วผมทำคนเดียวอ่ะผมแข่งใครอ่ะท่านอะไรต่างหากมาแข่งกับผมสิเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนะเขาขายควายกันผมก็ไม่ขายควายอยู่แล้วโอเคไหมผมไม่ทำของขายประเภทนั้นแต่ผมทำในสิ่งที่มันไม่มีอะไรนะมาขาย ดีไหมล่ะถ้าจะขายนะ ผมจะขายสิ่งที่มันมองไม่เห็นหนูเนี่ยเห็นไหมเวลาผมขาย มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีประมาณนั้นนะมั่งโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจในมิติดวงอาทิตย์กับโลกเนาะเอาล่ะผมดูเวลาแล้วจะพยายามใส่เกียร์ห้านะครับอีกครึ่งชั่วโมงถึงหัวโมงเย็นฟังให้ดีนะต่อไปนี้นะครับเพราะว่ามันจะขมวดแล้วนะครับหลังจากขี่ม้าเรียบคายมาหลายชั่วโมงแล้วต่อไปจะเจาะไข่แดงก็ยังลงไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเจอไข่แดงการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดโอเคนะเอาล่ะอย่าลืมว่าเดิมไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะล่ะได้มาปากหวานหน่อยเผื่อมีลูกค้าเพิ่ม ใช่ไหมจ๊ะ จ๊ะ เรียนแบบก็หน่อยล่ะฟังให้ดีครับถ้าไม่มีเส้นสมมติไม่สามารถอธิบายได้เลยครับงั้นจึงเริ่มต้นจากเส้นสมมติว่าจินตนาการให้ได้ครับส่วนของผมจินตนาการไหมผมพูดเสมอคำว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ฟังดีๆนะครับจะจำแนกให้ฟังนะครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะหรือถ้าหากว่าไม่ยอมรับคำนี้แปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะผมอยู่คนเดียวนะที่นี่ผมใช้คนเดียวอะลุงออกไกรสอนมนุษย์จะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้เนี่ยมาคนเดียวที่นี่อะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยโลกเนี่ยก็ไม่ได้งั้นเราต้องรู้ไปพร้อมกันใช้คำว่าเรานะอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ก็คำว่าเรานะครับคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอวินาทีนี้เป็นเขาหมดโอเคนะต้องแยกตัวนี้ก่อนไม่รู้ต้องเกิดกระดุมเม็ดแรกให้มันได้ที่ก่อนมันที่จะเดินต่อไปได้นะครับเขียนเส้นไว้ก่อนก็เรียกว่านิยามก็ได้โอเคนะอีกครั้งหนึ่งฮะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังค้นหาอยู่กำลังค้นหายังไม่เจอละมั้งหรือยังไม่รู้ละมั้งเห็นไหมภาษามันเป็นตัว
ทำให้เราต่อได้นะครับภาษามันล็อกเอาไว้เราคิดต่อได้โอเคนะครับเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้นะว่าลุงหงอกจะคิดในสิ่งที่ลุงหงอกรู้โอเคไหมลุงหงอกจะพูดในสิ่งที่ลุงหงอกคิดและลุงหงอกจะทำในสิ่งที่ลุงหงอกพูดลุงหงอกพูดว่าคำว่าปรมัตถ์นั้นไม่มีอะไรเลยโลกใบนี้ก็ไม่มีดวงที่ไม่ดวงดาวทั้งหมดไม่มีเลย nothing แปลว่าว่างเปล่าทั้งสิ้นไม่รู้จะใช้ภาษาไหนมาทดแทนคำว่าว่างเปล่ามีไหมครับ emptiness คงมีเท่านั้นเองนะมั้งภาษาโลกเนี่ยหรือภาษาชนชาติอื่นก็ไม่รู้แต่โอเคนะแปลว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็ถ่ายทอดกันไปได้งั้นนี่คือสมมติสมมติว่าเริ่มต้นเกิดสรรพสิ่งเพียงเช่นตรงเช่นเดียวนั่นเองครับโอ้ยไปไงต่อลุงหงอกเขียนมาเส้นเดียวมันจะไปไงเนี่ยเอาละข้างซ้ายตัวเนี้ยซ้ายก็แล้วกัน A นี่ B เอาไว้ก่อนถ้าผมบอกว่าต่างกันไหมครับกับกระดาษแผ่นนี้ไม่ต่างเนาะไม่ต่างนะไม่ต่างนะครับโอเคนะปรัชญาเนี่ยคือเหรียญสองด้านด้าน Bกับด้าน A โอเคไหมครับถ้าหากว่าด้าน B คือด้านที่ Big Bang แน่นอนมันจะแตกไหมรูปนี้ครับไปจนอินฟินิตี้ของมันแหละครับเอ้าฉุดกระดานเหมือนกันอ่ะจุดนี้คำว่าจุดนะคำว่าจุดนี้แปลว่ายังไม่มีเส้นเลยนะโยมเห็นไหมครับคำว่าจุดจุดเล็กๆนี่นะฮะมีผลมากเหลือเกินครับถ้าไม่แบ่งเส้นมามันก็จะขยายความไม่ได้เพราะมันจะมีคำว่า before big bang ด้วยด้าน Bคือ Big Bang โทษครับเอาเส้นสีน้ำเงินเป็นหลักนะครับอึ๊บเอาละด้าน B ก็คือ Big Bang เขียนถูกป่ะเนี่ยถูกเนาะด้าน A คือ Before เอา Before Bเขียนไง before ฮะ e e f โอเคอ่ะ before แปลว่าก่อนเนาะ big bang แปลว่า after ได้ไหมเนี่ยโอเคนะ before กับ after นะหลังจากมันแบ่งแล้วเนาะหลังจากมันก็เป็น after กันแล้วกันเนาะ after นี่มันแบ่ง big after เขียนไงต่อ ae after โอเคอันไหนมาแค่นี้ผมก็จะบ้าแล้วง่ายๆแค่นี้ผมจะไปจำนะไม่รู้เป็นหาอะไรนะง่ายมากเลยเนี่ยนะ after เนี่ยมันง่ายด้วยเกินนะผมเป็นคนอย่างจริงๆนะโอเคผ่านไปอย่ามาติดภาษาเพราะมันเป็นสิ่งสมมติโอเคนะเอาละก่อนเพราะคำว่า B พอเนี่ยตัวนี้ก็คือ PE ก็คือ Pure Energy หรือว่างนั่นเองครับ Emptiness ถ้าเป็นจิตก็คือความใสจำเลยครับตรงนี้จำเลย
การเกิดครั้งแรกมันคำว่าใสนี่นะไม่รู้จะเอาอะไรมาแทนค่าคำว่าใสเอาคำว่าสว่างก็แล้วกันเป็นรหัสเพราะสว่างกับมืดมันโอเคเนาะโอเคนะสว่างมืดเนี่ยเป็นรหัสแต่คำใสมันมีสุดนะครับเอาคำว่าด้านนี้คือสว่างแล้วกันเอาขาวได้ไหมครับเอาขาวสว่างก็ได้อ่ะโอเคเอาคำว่าสว่างกับคำว่าขาวผมคิดว่าเอาคำว่าขาวน่าจะดีเพราะว่ามันจะมาคอมเพลคคำว่าดำนะครับมันจะมีคำว่าดำเข้ามายุ่งเกี่ยวสว่างก็เป็นมืดอ่ะอย่าให้มันหลายคำนะอย่าให้มันหลายคำเอาว่าขาวก็แล้วกันด้าน B นี่ขาวด้าน A นี่อะไรกันแน่ใส่ A B จะเลยจะยุ่งด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะตัวนี้เป็นหลักA คือขาวเนาะB นี่คือดำก็แล้วกันด้านนี้คือด้านจำมันไม่รู้ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกได้ชัดดำฟังให้ดีทีนี้ถ้าผมจะเขียนวงกลมครอบเป๊ะเข้าไปตรงนี้วงกลมครอบเป๊ะเข้าไปตรงนี้เข้ามาตรงนี้คือตรงนี้ปึ๊บอย่างเงี้ยนี่แหละครับเป็นตัวที่อธิบายได้ชัดที่สุดด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งก็ต้องดำโอเคไหมเนี่ยด้านนี้ดำดำเนี่ยใช้ศีลเหมือนกันเลยง่ายดีดำโอเคนะด้านขาวยังคงขาวอยู่นะถ้าเรากันในคำว่าขาวถ้าลบปุ๊บขอให้คำว่าเป็นภาษาทันทีนะครับให้เข้าใจคำว่าใสทันทีโอเคนะตอนนี้คาคำว่าขาวไว้ก่อนโอเคนะขาวอยู่นี่ดำเอาละคำว่าดำคำเดียวดำเท่ากับอวิชชาครับอวิชชาในภาษาพุทธศาสนามาแล้วเพราะฉะนั้นวงกลมวงนี้ขอให้ทราบเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกอย่าคิดมากไปกว่านั้นถ้ามันเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกมันก่อตัวเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกมันก็แปลว่าส่วนที่มันมีตัวนี้ต้องลบให้ทิ้งให้หมดอย่างเงี้ยอย่าให้หลงเหลือมันมีแค่วงกลมหนึ่งวงกลมเกิดขึ้นมาตรงนี้ลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะลบให้หมดยังได้ด้วยไม่งั้นมันจะเริ่มต้นไม่ถูกผมอธิบายได้หมดแน่นอนนะฮะ before big bang ผมก็รู้ว่าที่มาของมันด้วยเนี่ยถือว่าอยู่ๆก็เกิดวงกลมนึงขึ้นมาลอยอยู่ในอวกาศต่อไปนี้นึกซะว่ากระดานขาวทั้งหมดคืออวกาศโอเคไหมโอเคนะละอยู่ๆก็เกิดวงกลมนึงขึ้นมาลอยในอากาศวงกลมที่ว่านี้ก็มีสองด้านดำกับขาวโอเคนะถ้าให้ค่าขาวคือดีดำคือชั่วได้ไหมครับการเกิดมาเป็นทุกข์แน่นอนภาวะทุกข์อยู่นานเท่าใดมันก็สาบสางอยู่ตรงนี้ครับก็กลายเป็นทุกขังเป็นคำพูดพระเจ้าแต่เปลี่ยนปุ๊บเป็นอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุจราธรรมาหาจุดจบไม่ได้นั่นคือภาวะของกฎปฏิจจสมุปบาทเมื่ออวิชชาเริ่มอวิชชาเริ่มตามด้วยสังขารตามด้วยวิญญาณเห็นไหมฮะมาแล้วตามด้วยรูปนามก็นามก่อนนามรูปตามด้วยอะไรเอาใครจำได้ทีนะฮะอายตนะ
ภาษาบาลีเขาว่าไงสัจตนะศาลาอาสาเอออันเดียวกันเนาะไม่รู้ผมขอเนี่ยขมวดเป็นอันเดียวกันคืออายตนะห้าอายตนะยังไม่มีนี่เนี่ยนามรูปเนี่ยยังเป็นตรงนี้ยังเป็นพลังงานอยู่นะเพราะตรงนี้มันเป็นพลังงานอยู่เนี่ยเห็นไหมครับอย่าคิดว่าจะมีตัวตนนั่นเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปว่ามีตัวตนนะให้รู้ไว้เนี่ยตัวตนจะมีตรงไหนฟังให้ดีนะครับตัวตนจะมีตรงไหนโยงไปให้หมดเลยนะครับว่าอ้าวนามรูปต่อมาก็คืออายตนะ5นะฮะอายตนะ5ต่อมาเป็นอะไรครับผัสสะผัสสะแล้วเวทนาต่อมาตัณหาอุปทานฟังดีครับอุปทานตรงนี้ฮะเป็นตัวตนแล้วครับติดยิ่งเจาะนะของโกงแล้วอย่ามาวุ่นวายนะเดี๋ยวบ้องหูนะยึดแล้วเป็นของโกงแล้วเห็นไหมฮะตัณหาคือความอยากเป็นนามนะอยากไหมนะอยากไหมอยากไหมอยากไหมอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากกินอยากคำว่าอยากคำเดียวเป็นนามนะโยมอยากกินช้างช้างเป็นรูปโอเคไหมคำว่าอยากเป็นนามถั่วฝักยาวเป็นรูปตำบักฮงเป็นรูปเห็นไหมมาถึงตรงนี้อุปทานในตัวกูของกูทีเนี้ยเจ๋งเลยทีเนี้ยอัตตาเป๊ะตรงเนี้ยงั้นอัตตาเกิดตรงนี้ตัวกูของกูถึงมันจะมีเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวตรงเนี้ยต่อมาพบต่อมาก็เป็นชาติเห็นไหมฮะเป็นพบแล้วเนี่ยอุปทานเป็นพบที่ยาวเหยียดเลยพบพรหมมาแล้วมะ31พบพรหมเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับ31พบพรหมเนี่ยจะว่าไปทำไมมีเฉพาะในกรอบโลกเท่านั้นโยมอันนี้มันเป็นกรอบจักรวาลไปแล้วที่พูดเนี่ยเป็นกรอบกาแล็กซี่ไปแล้วนะเป็นกรอบของเอกภพแตกเปรี้ยงมันนี่คือบิ๊กแบงเนี่ยมั้ยเป็นกรอบนี้ไปแล้วนะอย่าคิดว่าง่ายต้องขอบคุณหลักปฏิจจสมุปบาทต้องขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีสิ่งนั้นลุงหมอก็ใบ้เหมือนกันใบ้แดงเหมือนกันนะครับใบ้แดงแน่นอนครับมันไม่รู้จะเอาเราอ้างอืออ้างถึงอ้างอิงถ้าอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะผ่านกระบวนการความจริง3ประการทุกสมุทนิโรธต้องเข้าฌานฮะจึงจะย้อนได้ทั้งหมดต้องผ่านฌานสมาบัติอย่างเดียวจึงจะรู้กรอบจักรวาลรู้กรอบจักรวาลรู้ความหมดโลกหมดตัวเรานั่นเองเพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเอาเราเป็นเครื่องชั่งตวงวัดคำอธิบายชัดที่สุดเอาสติมหาสติปัฏฐาน4มาเป็นเครื่องชั่งตวงวัดการปฏิบัติตน1กายานุปัสสนานั่งมีปัสสนาซะมีปัสสนากรรมฐานจะเห็นใบหน้าของเราในตาของเราด้วยจิตของเราเห็นแล้วร่างกายเห็นใบหน้ามันแทนค่าอาจจะต้องนะเอาเปล่าหูก็อยู่ที่ใบหน้าใช่ป่ะจมูกก็ใบหน้าปากก็ใบหน้าแก้มก็ผิวสัมผัสโอเคไหมตาก็คือใบหน้าอาจจะต้องห้าทั้งหมดอยู่ที่สมองอยู่ที่คอนี่แหละคือเป็นหมดรู้ใบหน้าเราเองหมดแน่นอนครับคนที่รู้ตรงนี้ได้ทั้งหมดมันต้องอากาลิโกเท่านั้นนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะอากาลิโกนี่ก็สุดแสงนะครับความเร็วเกินแสงนะครับจึงเรียกกันว่าเอ็นไลเทนเมน
ภาษานี้แปลว่ารู้แล้วจึงมาตรัสถ้าพูดจะพูดเองนะรู้แล้วกูจึงมาบอกมึงประมาณนั้นแล้วเราก็รู้อ๋อพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองนะฮะมองอีกข้างหนึ่งไปโอ้พระองค์ไปรู้ได้โดยชอบพระองค์เองโอเคไหมฮะคำว่า entertainment พอได้นะหวังว่าคงจะตามทันนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พวกนี้ไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลุงหมอประยูนพูดเล่าให้ฟังตรงนี้ไม่เสียของแน่นอนผมยืนยันนะชีวิตจริงผมนะจะทำในสิ่งนี้ในสิ่งที่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับโอเคนะกลับมายังคำว่าทุกขังการเกิดเป็นทุกข์แค่ตรงนี้นะฮะนี่แหละคือภาวะทุกขังครับเอายังไม่แตกก็ได้ยังไม่แตกดูตรงนี้ดูสิมันทุกขังได้ยังไงตรงนี้คืออะไรคำอธิบายเลยเป็นจุดรวมของดวงอาทิตย์ทั้งหมดถามว่าดวงอาทิตย์ร้อนหรือเย็นร้อนฉะนั้นตรงนี้ก็คือร้อนร้อนแสนร้อนเหลือเกินทุกขังมันร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันร้อนจนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงอย่างเดียวโยมงงไหมร้อนรนทนไม่ได้จึงแตกเปรี้ยงเสียงดังกึกก้องกัมมนาถแสนยากรณ์นะนั่งเก้านี่ก็แล้วกันดีไหมเออให้มันแตกตรงนี้เหรอโอเคไหมเนี่ยเขาไปบิ๊กแบงก็กอดตอนนี้อีกทีก็ได้ก่อนจะมีบิ๊กแบงที่เรียกบีฟอร์บิ๊กแบงเนาะก่อนก็ได้ฮะถ้าก่อนต้องเขียนภาพนี้ก่อนจะมีบิ๊กแบงนะครับจะต้องเขียนภาพนี้ให้เห็นนะครับเรียกว่าบีฟอร์บิ๊กแบงต้องเป็นภาพนี้ภาพต่อไปนี้ก็คือโอเคนะต้องเป็นภาพนี้เปิดฟังนี้นะแทนค่าเส้นก็คือเส้นนี้ที่ผมบอกว่าคอยดูนะเส้นนี้ดีนะเส้นนี้ดีนะครับแทนค่าเส้นเลยครับเปิดอันเดียวกันครับเป๊ะอันเดียวกันแทนค่าเป๊ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เปื้อนเป็นแรงดูดดูดฝั่งนี้เป็นแรงผลักดูดดูดดูดแบกแรมดูดอะไรจะมีคำว่าบิ๊กครันช์ตัวครันต่อไปนะจะมีบิ๊กครันช์ดูดดูดดวงดาวทั้งหมดที่มีอยู่ที่เห็นเนี่ยครับมัน before อย่าลืมเรากำลังพูดกันว่า before นะครับอย่าลืมนะครับภาวะนี่คือ before โอเคไหมครับ before before big bang ฝั่งนี้มันเป็น big bang ฝั่งนี้มันแตกฝั่งนี้มันดูดดวงดาวทั้งหมดมาดาวโลกทั้งดาวโลกทั้งดาวนพเคราะห์ด้วยโลกใบนี้คือดาวนพเคราะห์ดาวนพเคราะห์ที่เรามีอยู่จะถูกดวงอาทิตย์ดวงนี้ดูดหมดเข้าไปลูกเรือที่กินกินหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาจักรวาลของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปหรือสลายไปเดิมมันมีดวงดาวดูดมันเกิดดวงดาวเกิดโลกอะไรวะมองโอเคไหมจนกระทั่ง
มารวมกันเป็นวงกลมอย่างตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยตรงนี้โอเคนะอย่ามองข้ามนะครับเมื่อมันดูดเป็นวงกลมปุ๊บเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านี้ก็ได้ลบซะด้านนี้จะเรียกว่าดูนี่คือ big crunch นะ big crunch c h r ใช่ป่ะ c r ใช่ crunch u t h ไงนะ crunch ซึ่งแปลว่าดูดก็แล้วกันรู้จะวางไงมันดูสดจนกระทั่งมันเป็นลูกโป่งโอเคไหมครับยังไม่ได้แบงร้อนรนทนไม่ได้ทุกขังแต่ทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของหน้าตาแล้วจะได้เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นหน้าตาอยู่โอเคไหมครับอวกาศคืออนัตตาจำด้วยครับพอแตกเปลี่ยนก็เป็นอนิจจังอนิจจังแต่เป็นดวงดาวดวงดาวทั้งหมดจึงอยู่ในท่ามกลางของอวกาศดวงอาทิตย์อยู่ในท่ามกลางของอวกาศอย่าลืมเมื่อกี้บอกว่าอวกาศคืออนัตตากระดานทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นภาวะของพระนิพพานโลกุตตรธรรมปรมัตถสัจธรรมความว่างสุญญตาอนัตตาโอเคไหมครับไม่งงนะทันนะทันนะเอาให้ทันไม่ทันนะแน่นอนงงแน่นอนครับเพราะมันจะมีภาษาคงที่อยู่ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันไปก็คือปรมัตถสัจธรรมไงพระนิพพานไงสุญญตาอนัตตาความว่างค่าคงที่อ่ะผมจะเรียกว่าค่าคงที่ด้วยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันในค่าคงที่คืออวกาศนี่เองครับอวกาศตรงนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่ามีพลังเขาเรียกว่าพลังมืดพลังงานมืด dark matter ไอ้มืดดำมืดเขาเห็นเป็นความดำคือความมืดแต่ทางจิตมันเป็นความใสต่างกันเขาเห็นด้วยเครื่องมือสื่อสารเขามันมืดบอดมันไปไม่เป็นไอ้เราใสอู้สบายเลยจิตเห็นได้เป็นความใสเพราะนั้นจิตต้องบริสุทธิ์จึงเห็นตรงนี้ได้ความใสเป็นพลังงานมากมายมหาศาลวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีถึง 96% พลังตรงเนี้ยฮะที่ลุงหมอบอกว่า PE เนี่ยฮะมีถึง 96% ในเอกภพนี้ดวงดาวที่เห็นทั้งหมดรวมกันแล้วหลงจ้องรวมทั้งดาวนพเคราะห์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้กับดวงอาทิตย์ทั้งหมดทั้งดาวนพเคราะห์ทั้งหมดที่ทั้งหมดมีแค่ 4% ดูสิครับกับมันเนี่ยออกกับมันจ้ะอวกาศคือ PE นี่มีตั้ง 96% โอเคมั้ยดูสิพลังมันมหาศาลเหลือเกินอ้าวพลังตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าอุปมาว่าเหมือนกับน้ำในบ่อเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้แล้วต้องเข้าถึงทั้งตัวด้วยเช่นกระโดดลงไปในบ่อน้ำจะรู้สึกจะด้วยฟิลลิ่งจึงจะมาใช้ได้อุปมาคำว่าเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงน้ำมันจะกระป๋องมันไปตักน้ำมาได้ไหมครับมาบริโภคได้ไหมครับไม่ได้เนาะนั้นคำว่าเข้าถึงมันจึงดุเดือดมากแล้วเข้าถึงพร้อมๆกับอายตนะ5ด้วยครับ5สิ่งเนี่ยต้องพร้อมกันปั๊บเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นโอ้ยาเพราะอย่าสงสัยสภาวะพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายเจ้าเสด็จไปปิ้งเดียวเองเนี่ยอย่าสงสัยตรงนั้นโดยเด็ดขาดโอ้โหพูดยังก็ว่าเป็นสิ่งนั้นเองผมไม่รู้ที่บอกว่าความไม่รู้พระเจ้าอยู่ในพระวรกายของใครแต่เข้าสู่ภาวะพระนิพพานรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีเดียว
ยังไม่บอกก็เป็นนาทีด้วยนะให้ดูวินาทีมันโอ้โหง่ายนิดเดียวมันเหมือนกับของร้อนเนาะมันหล่นไปแตะปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะโอเคไหมมันจะรู้สึกเลยนะโอ้เนี่ยนะเหมือนไปแตะของร้อนอย่างนี้เลยสะบัดทีเดียวอย่างนี้ก่อนปุ๊บปั๊บเป็นแบบคอนแลบเกิดปุ๊บดับปั๊บโอเคไหมครับช้างสะบัดช้างสะบัดหูปึ๊กปักโอเคไหมงูแลบลิ้นอุปมาแต่ฟิลลิ่งนั้นเกิดขึ้นมาชั่วเลยนะครับยอมพี่ครับยอมครับผมกำลังพูดในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจครับนะพยายามให้เข้าใจครับเพราะถ้าเข้าใจอย่างแบบ get into เข้าไปเข้าใจมันจะเกิดฟิลลิ่งคือขนลุกหรือร้อนวาบๆได้อ่ะยิ่งผมพูดถึงจุดเนี้ยผมโบกมือท่านจะร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อ๋อป่ะลองจะตั้งไหมอ่ะนะฮะพี่จะทำงานตอนเนี้ยว่าคนคนหนึ่งเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้จริงไหมโอ้ไหมเอานะเอานะเอาละพอตั้งมือไว้ครับรู้สิว่าลุงงอกจอพลังงานเนี่ยมาส่งให้กับท่านที่นั่งตรงนี้ลงนั้นท่านอยู่หน้าจอเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอสักครับลงตั้งมือไว้ผมไม่ทราบหรอกครับอยู่หน้าจอสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ทราบนะคนที่เขาดูมอนิเตอร์ก็จะรู้เองนะครับเอาว่า 20,000 กว่าคนก็แล้วกันนะแค่นะเนี่ยแค่นี้เองครับตั้งไว้ท่านอยู่ในท่านิ่งๆคือสแตติกพลังงานในตัวท่านนั่นนะครับมันจะมาแอบสอบทางผมมันจะแอคชั่นรีแอคชั่นมันเองแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นก็เพราะท่านมีมันจึงรู้สึกพลังงานมันสุดที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านแต่ของผมมันอยู่ในตัวผมแล้วมันมากกว่านั้นอีกอ่ะมันถึงได้มีแรงดูดและแรงผลักก็ว่าได้อ่ะนะฝ่ามือท่านจึงยุบหยับยุบหยับในแค่นี้ผมก็รู้แล้วครับครับเพราะแอคชั่นนั้นจะเท่ากับรีแอคชั่นโดยไม่มีตัวต้านเลยนะครับมันเป็นเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์แปลว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทุกของวินาทีแปลว่าเวลาต้องเป็นอากาลิโกเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสโกพุทธเจ้าตรัสและเป็นคำบาลีด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเรากำลังมาพิสูจน์สิ่งเหล่านี้เราติดพิสูจน์โดยการผ่านวิชาคณิตศาสตร์มามากต่อมากแล้วนะเรามีการทดลองกระทำตามคณิตศาสตร์เขาคิดมาไม่เรียบร้อยเขาเรียกวิทยาศาสตร์มาเวลานี้เรามาพิสูจน์สิ่งนี้โดยฟิลลิ่งคือความรู้สึกของท่านเองตรงนี้ต่างหากที่มันเกินกว่าภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับเกินกว่าทุกอย่างนี่แหละคำว่าพิสูจน์ของจริงแท้ด้วยความรู้สึกฝ่ามือท่านใบหน้าท่านลำตัวท่านขมิบท้องได้ยิ่งดีบางคนจะได้ทั้งความร้อนด้วยครับคนไหนได้ความร้อนได้แสงสว่างในตาได้ฟิลลิ่งที่ฝ่ามือโอ้โหตาย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 วันนี้ทำไมถึงได้มหาศาลเหลือเกินแท้คนที่อยู่หน้าจอจะได้ความร้อนก็ตามใจท่านมันแล้วแต่เซนส์ของใครได้รับเวลานี้อ่ะเข้าไหมบางคนได้แสงหลับตาอยากได้แสงก็หลับตาก็แค่นั้นนะครับมันจะเห็นแสงสว่างในตาหลับก็เข้าไปเลยเออเห็นแสงไหมวูบวาบไหมแสงเป็นสีไหมเหลืองเหลวเขียงแดงจับประนองสีมันเกิดมาเห็นไหมมันอยู่ในตาท่านหมดอย่าให้ใครมาโกหกอย่าให้ใครมาหลอกลวงเอามันเจ๋งๆตอนนี้แหละ
นะครับนี่เป็นต้นไม่ว่าผมจะหมุนตัว340องศาแนวตั้งแนวราบเอ้าคนขี่เครื่องบินอยู่เวลาไหนได้ด้วยอ่ะเอาว่าจะบอกให้ทราบเพราะว่าพลังงานนี่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดถ้าคนเขานั่งเครื่องบินดูเรานะถึงขนาดนั้นนะพลังงานตรงนี้อย่าคิดว่าจิ๊บจ้อยนะครับเนี่ยฮะมันถึงเวลาของมันครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่แอบสอบไปรับได้นะครับรูปว่าฝ่ามือใบหน้าลำตัวในตาแสงสว่างรวมทั้งสีด้วยแล้วก็อุณหภูมิความร้อนด้วยถือว่าสุดยอดมากครับถ้าจะขาดก็คือเรื่องเสียงเอาไว้นำพาสมาธิค่อยนำเสียงครับครับเอาละต่อไปผมหยุดมันโดนท่านเองนะทีนี้อ่ะ3 2ผมหยุดเรียบร้อยฟีลลิ่งจะเกิดท่านเองท่านต้องรักษาอารมณ์นั้นให้ได้นี่แหละคือเรียกว่าปฏิบัติตนไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเลิกคำว่าปฏิบัติธรรมเลิกได้แล้วนี่คือปฏิบัติตนเอาตัวเราเป็นตัวตั้งใครรับแสงได้เอาอารมณ์แสงในตาท่านเองใครรับความร้อนได้เอาอารมณ์คือความอุ่นในตัวของท่านเองใครรับสิ่งยุบยับนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานก็เอาอารมณ์นั้นให้ได้รักษาให้อยู่เราเรียกว่าสติใครได้ก็รักษาไว้เป็นสติสมาธิคือความนิ่งสแตติกเห็นไหมครับมันจะออกมันมาเองเรื่องนี้มันจะออกของมันมาเองไม่ต้องไปวิตกอกกับเพื่อนเพราะมันมีอยู่ในตัวท่านใครล่ะเป็นคนสะกิดวินาทีนี้ลุงงอกสะกิดต่อมความรู้สึกก็ว่าอ่ะเห็นไหมครับพวกนี้ผ่านความรู้สึกคือฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีฟีลลิ่งก็จบข่าวเพราะฉะนั้นจึงแจ้งกรุณาทราบให้ชัดๆจงรักษาอารมณ์ของท่านเองให้ได้รักษาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้และจะรู้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันสอดแทรกอยู่ในชั้นบรรยากาศครับผมตั้งเป็นสมมติฐานว่าถ้ามีคนอยู่แสนคนจะรับได้เกินกว่า 95% แน่ๆเดี๋ยวนี้ในนี้ทุกท่านแต่รับพลังงานเมื่อกี้เนี่ยผมใช้คำว่าเกินกว่า 95% เพราะว่าผมพูดนำพาแม้กระทั่งบิ๊กครันช์ต่อไปยังบิ๊กแบงอีกทีหนึ่งใช่ไหมพูดพยายามที่คำว่าทุกขังจะกลายเป็นนิจังบรมรอดอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นพอยต์ของมันเลยแหละครับพอยต์ออฟวิวในการที่เกิดสรรพสิ่งทั้งหมดที่เกิดเป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมถ้าโอเคลองเอามือลงสิครับดีแร็กซ์คลายคนไหนปวดตัวขยับเลยครับตอนนี้เป็นตามน้ำเลยครับมันจะคลายมันเองครับพลังงานนี้ฮะช่วยตรงนี้ที่บอกว่ารักษามนุษย์กำจัดที่ไม่ดีอยู่ในกายพลังตรงนี้แหละครับมันจะคลายมันเองเหลือเชื่อมากครับถ้ามีน้ำผมให้กระโดดน้ำด้วยตอนนี้ให้ด้วยถ้ามีน้ำก็ให้กระโดดน้ำโอ้โหจะสุดยอดมากเป็นการล้างเลยล้างเลยเอาละถามดูสิตอนนี้ถามมานะฝ่ายกล้องดูสิฝ่ายกล้องโอเคทราบครับนะโปรดสังเกต
อย่าเพิ่งทำนะครับผมปล่อยพลังจากผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากตัวผมนี่แหละครับมันซ่อนอยู่ในความนิ่งความนิ่งหรือสแตติกพลังบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความนิ่งในนี้จุดนิ่งมีจุดเดียวจุดศูนย์กลางโลกส่วนลักษณะมาถึงวงเล็กนิ่งนะคงกระจุนให้ได้แม้จะอยู่ในวงกลมวงหนึ่งผมบอกว่าผมคือโลกโลกคือผมผมก็ถอดพลังงานที่อยู่ในตัวผมนี่ออกจากความนิ่งเพียงแค่สายเหมือนเรียกว่าไดนามิกสแตติกไดนามิกถ้าผมพูดเรื่องของพลังงานคำว่าสแตติกก็คือพลังงานสัตว์ไปกันใหญ่แล้วงานเนี้ยยืนยันว่าไม่มีตำราเล่มไหนเขียนให้อ่านยกเว้นลุงหงอจะเขียนให้อ่านไดนามิกก็คือพลังงานจนไปแนวราบงั้นไม่มาต้านเลยเห็นไหมครับรถคันนี้วิ่งแนวราบถูกอากาศต้านอากาศนั่นคือตัวพลังงานจนน่ะเห็นไหมอันนี้อากาศต้านไม่ได้สอดแทรกได้สบายมากถามว่าท่านใดที่รู้สึกที่ฝ่ามือใบหน้าด้วยแต่ผู้ฟังว่าที่ขณะที่ตั้งมือรับกรุณายกขึ้นอยู่สิครับโอ้โหยกนิ่งๆเอาไว้ครับผมบอกว่าถ้ามีอยู่แสนคนจะรับได้เกินกว่า 95% แถวหน้าได้หมดเลยรับได้หมดทุกคนเห็นไหมครับทำไมผมถึงชี้ชัดมากมายนะรับได้ไหมนั่นไม่ได้หนึ่งคนรับได้ไหมตรงนี้ได้นะยกแรงๆยกให้มันเต็มอย่าเสียดายจะกระแร้โอเคทั้งหมดที่นี่รับไม่ได้เพียงหนึ่งคนทั้งนี้มีกี่คนคิดเปอร์เซ็นต์มันจะยางผมบอกว่าเชิญครับขอบคุณมากครับถ้าเป็นสนามฟุตบอล1ล้านคนเกินกว่า 95% ผมพูดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันเกินกว่าเมื่อกี้นี่ในห้องกี่คนนับเองกันแล้วกันรับไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ฟังไม่ทันและไม่เข้าใจจึงรับไม่ได้ต้องไปถามคนนั้นเขาที่พูดมาทั้งหมดคนเข้าใจจะเป๊ะเลยครับเข้าเลยทันทีเพราะว่าผมพูดในสิ่งที่มันลึกซึ้งมากตรงนี้นะวิทยาศาสตร์ไม่มีทางคุณแดงนี่ไม่มีทางวิทยาศาสตร์มันสองกล้องไปโอเคไหมอันนี้มันรู้ได้โดยจิตเพราะฉะนั้นต้องศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวครับเป็นจิตศาสตร์ล้วนๆครับจึงจะได้ตรงนี้มานี่แหละครับมันถึงเวลาของมันงั้นอย่าสงสัยว่าลุงหงอกทำอะไรได้บ้างระหว่างสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมก็ต้องบอกทุกท่านนะฮะนาทีนี้เรื่องสุขภาพผมให้เพียง 20% นะฮะทราบไหมผมช่วยสุขภาพผู้คนมา20กว่าปีเวลานี้ผมให้ความสำคัญเพียง 20% เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นใครจะมาที่นี่ต่อไปจะขึ้นทะเบียนเลยฮะเป็น VIP และมียกกำลัง2เลยนะยกกำลัง5ก็จะมีด้วยแปลว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจลุงหงอกอยู่ๆก็จะเอาสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยขอโทษแต่ครับต้องขออนุญาตทุกคนทุกท่านบอกต่อๆกันไปครับนึกว่าสงสารผมหน่อยฮะผมจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับถูกก้อนหินผูกเอวไว้จะวิ่งก็ไม่ได้ครับเพราะผมจะไปทำงานสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้คนไทยประเทศไทยรับไม่ได้ผมไม่สนหรอกผมเสนอให้ทุกเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับไม่สนผมจะไปของผมละทีนี้พอเวลาผมไปท่านกับผมจะรู้กันได้ยังไงดูที่หน้าอย่างเดียวเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูบเท่านั้นนะครับการที่มาเจอตัวจริงๆเนี่ยผมจะมีเวลาน้อยมากดูสิครับผมให้ความสำคัญจาก 100% กว่าๆมาให้แค่ 20% เรื่องสุขภาพทุกวันเนี่ยครับโลกมันต้องการมากครับต้องการเหลือเกินครับผมต้องไปช่วยมนุษย์ช่วยอะไรต่างๆเยอะแยะมันเป็นหน้าที่ครับตรงนี้
จำเป็นต้องโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ผมไม่ทิ้งใครอยู่แล้วล่ะครับท่านจะสื่อสารกับผมได้ไงก็นี่ไงกองอยู่ใน YouTube 5-6,000 กว่าคลิปแล้วนั่นน่ะเจ้าอะไรกันนักหนารู้จักสอแสวงหาเองบ้างสิโยมใช่ไหมฮะโอเคนะวันนี้มาเจอกันตรงนี้เอาล่ะผมจะไปให้สุดทางเมื่อผมใช้วงกลมครอบจะเนี่ยครับตัวเนี้ยวงกลมครอบนะครับแต่เรียนนะด้านนี้ได้เป็นบิ๊กครันช์นะฮะแปลว่าแรงดูดนะฮะมันดูดมาเต็มแล้วมันเต็มกะละมังแล้วมันเต็มอะไรต่างก็คือวงกลมวงหนึ่งโอเคไหมครับมันก็กลมวงกลมเห็นไหมนี่ก็จำลองภาพวงกลมวงนี้เห็นไหมครับมันก็วงเดียวกับวงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมให้มาแล้วเห็นไหมนี่แหละครับเอาไว้แค่ทุกขังเห็นไหมเหมือนกันเลยครับไม่มีทางผิดเลยนี่นะมีครันช์เห็นไหมในนี้ก็ทุกขังเอาละสภาวะตรงนี้คือแบ่งให้เห็นนะครับระหว่างกับดำนะครับอย่าลืมมันขึ้นตรงนั้นว่าขาวกับเข้ามาดำทางด้านนี้ภาพภาวะทุกขังจะเป็นเช่นนี้ครับทุกขังความร้อนรนทนไม่ได้โอเคไหมครับนี่คือสภาวะทุกขังคือความถี่ตึง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 โอเคไหมครับตึงตึงตึงเงี้ยเงี้ยโอเคไหมครับเมื่อมันไปไหนไม่ได้มันอัดอยู่ตรงนี้ภาวะนี้แหละถึงจุดหนึ่งจะเรียกว่าคริสิสหรือก่อนที่เป็นคริสิสคำว่าทุกขังมันจะตรงกับว่าซิงกูลาริตี้โอเคไหมครับเกิดดับดวงอาทิตย์เป็นแบบนี้ครับดาวดวงทุกดวงเห็นไหมครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนนะครับผมให้ทราบไว้ดวงอาทิตย์ไม่หมุนด้วยตัวเองดวงอาทิตย์อยู่แค่นี้โลกเราหมุนด้วยตัวเองจำแม่นๆลองถามนักวิทยาศาสตร์ดูนะดวงอาทิตย์มันเคลื่อนไหวยังไงเขาจะบอกว่ามันหมุนบอกให้ทราบไว้ครับเขาจะบอกว่ามันหมุนรอบตัวเองถามไปได้เลยก็ได้ผมไม่ใช่แน่นอนโอเคนะอะไรคือผมก็ลองหอกันแล้วกันนะงั้นทุกขังเมื่อมันทนไม่ได้ก็เลยแตกเปรี้ยงซะพอแตกเปรี้ยงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้จึงกลายเป็นความใสโอเคไหมครับนี่ใสตัวคำว่าใสคำเดียวคือ PE ใสใสนี่เห็นได้ด้วยจิตนะครับด้วยจิตจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตศาสตร์ต้องบริสุทธิ์จึงเห็นความใสได้พลังงานบริสุทธิ์คือ PE ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยด้านนี้ทางด้านนี้อิมเพียแล้วฮะไม่บริสุทธิ์แล้วงั้นแตกมาเป็นหน่อยดวงดาวเป็นกาแล็กซี่ตึง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 เห็นไหมครับเป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ตึงตึงมาโยงปุ๊บมาเห็นดวงอาทิตย์มาถึงดวงที่แล้วนะแล้วก็มาเป็นโลกโลกก็คือเราเห็นไหมครับนั้นเราเมื่อกี้นี้มันผ่านภพชาติเนาะตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับชรามรณะเห็นไหมครับคำว่ามรณะมันเป็นบริบทของมนุษย์โลกถ้าพระอรหันต์พูดเขาไม่ได้บอกว่ามรณะโอเคไหมเกิดแก่เจ็บตายนี่คือมนุษย์โลกพูดกันถ้าพระอรหันต์โมกเขาบอกว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายถ้ามันไม่เกิดมันจะไม่แก่ได้ไงวะนี่พระอรหันต์พูดจะบอกว่าไม่เกิดเช่นฉันไม่เกิดแล้วถ้าพูดกันตรงนี้แปลว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกคนโอเคไหมครับตั้งหลักไว้
ขอให้เป็นชาติสุดท้ายกันทุกคนไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอประกอบด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีต้องหาให้มีไม่พอต้องหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่งอยู่ที่นี่จะกี่คนไม่ได้นับคนที่เขาอยู่ในฐานะพออยู่พอกินของอยู่ของกินโอ้โหเกินพอแล้วของอยู่เนี่ยเกินพอแล้วของกินก็เกินที่จะกินมันแล้วของใช้ก็เกินที่จะมีมันแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีคนหนึ่งก็แล้วกันอ่ะของเก็บไม่ได้เก็บได้หาทำไมแต่มีนะไม่เก็บไม่ได้นะของเก็บก็มีหมดแล้วรอวันเดียวคือขอบัญชาสุดท้ายน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าสุดท้ายหอบไปไม่ได้แต่ต้องเข้าใจนะเข้าใจต้องมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะงั้นไม่มีหาให้มีครับชาตินี้ทำไม่ได้ทุกคนแต่ว่าต้องประกอบอาชีพพระสงฆ์ก็ต้องประกอบอาชีพครับใครบอกว่าพระสงฆ์ไม่ประกอบอาชีพผมเฉียงหัวจนฝาเลยเอาใบหน้ามาตบ 2-3 ทีด้วยอ่ะพระสงฆ์ก็ต้องประกอบอาชีพเพราะอาชีพเป็นการที่ดำรงอยู่รักษาอาชีพโอเครักษาอาชีพชีพคือชีวิตเนี่ยชีพขจรพระสงฆ์ก็ต้องรักษาชีวิตเลี้ยงชีพงั้นต้องมีอาชีพอาชีพพระสงฆ์คืออะไรใช่ไหมไม่รู้ถามไปอีกเลยต้องถามพระสงฆ์ปฏิเสธอาชีพไม่ได้ครับหมามันก็ประกอบอาชีพมันเอาเปล่าควายมันก็ประกอบอาชีพมันเลยเนี่ยเอามนุษย์ก็ต้องประกอบอาชีพงั้นอย่าปฏิเสธคำว่าประกอบอาชีพไม่ได้คนไหนก็ตามที่ประสงค์ไม่น่าจะทำไม่รู้ผมย้อนแย้งมันทุกตัวอะไรเงี้ยมันฝืนธรรมชาติมันไม่ได้อะอาชีพโอเคมั้ยงั้นอาชีพพระสงฆ์นั้นเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครจบข่าวไหมครับเห็นไหมครับเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครโอ้ไหมครับคำเดียวจบข่าวไหมเนี่ยใช่ไหมครับโอ้นะไม่น่าจะมีต่อนะดำรงดำเนินชีวิตโดยการประกอบอาชีพและอาชีพที่ผสมใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครโอ้ไหมครับน่าจะยุตินะเออถ้าพระสงฆ์ประกอบอาชีพโดยการเบียดเบียนใครอยู่เดินขบวนไหมขับไล่ใช่ไหมครับมันต้องรู้เองพระสงฆ์ย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านในแต่ละท่านถ้าพระสงฆ์ไม่รู้แก่ใจณวันนี้หลวงหมอเล่าให้ฟังจนเบอร์เก้าซวยทั้งปีซวยตลอดโคตรด้วยเรียกว่าซวยแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในระดับนี้ให้ได้ว่าแต่ละชีวิตมีภารกิจครับทุกคนหมามันก็มีภารกิจเลี้ยงลูกมันถ้ามันมีลูกคลอดออกมาโอเคไหมพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าลูกประกอบอาชีพไม่ได้มีเมียมีแม่อ่ะแต่ขอให้อย่าไปลักษณะเบียดเบียนอย่าไปสะสมจนกระทั่งทุนก้าวทุนก็หมอมไว้ให้หมดต้องเลี้ยงดูปูเสือกันให้หมดไม่ต้องให้เกินจำเป็นนะฮะไม่รู้คือความคิดของลุงออกแหละครับแต่ถ้าเกินก็ถือว่าจำเป็นงั้นต้องรู้จักแก้ใจถ้าเกินจะไม่อะไรก็เจอเองก็แล้วกันธรรมชาติก็ไม่ได้ยกเว้นใครนะให้รู้ไว้เออธรรมชาติหรือพี่บ่มเขาไม่ยกเว้นใครนะ
แม้กระทั่ง13ชีวิตหมูป่าหมูบ้านนะออกมาจากถ้ำนางสาวนอนหงายกลางอากาศนะใช่ไหมเขาไม่ได้ไว้ชีวิตใครนะสูญไปหนึ่งชีวิตใช่ไหมนั่นมันต้องมีตัวแรกเปลี่ยนมันเป็นปริศนาธรรมกับตรงนั้นโอเคนะโยงไปบางมาได้ไงมันก็โยงได้หมดแหละถ้าจะโยงหวังว่าเมื่อเวลามันเกิดภาวะทุกขังทนไม่ได้ใช่ไหมมันก็แตกเป็นบิ๊กแบงโอเคไหมครับพอมองกันนะบิ๊กแบงนี่แหละครับภาวะบิ๊กแบงเนี่ยถ้าย้อนไปที่นี่ครับจากโลกเราพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกับแสนมหากับตามบัญญัติไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติโอเคไหมแต่ก็รับได้นะพระศรีอริยเมตไตรบำเพ็ญมา16อสงไขยไม่รู้ใครบัญญัติเหมือนกันมาไกลกว่านะงั้นจึงใช้เวลานานกว่าจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงโลกใบนี้รออยู่2,400ปีเศษโอเคไหมพระองค์มาไกลจึงใช้เวลานานหน่อยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะรออยู่2,400ปีเศษพระองค์จึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมยุคนั้นเป็นยุคสิวิไลหมดมนุษย์จะไม่ผสมพันธุ์กันเพราะว่ามนุษย์จะมีอายุยืดยาวยืนนานเหลือเกินทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเพราะทุกคนจะมีคำว่าตาทิพย์กายทิพย์รอพระโยมอีก2,400ปีปีหนึ่งอายุร้อยปีพวกอีกนะเอาเราไม่งั้นนาขอบรรจุท้ายการเป็นพนักงานหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเอาให้มันอยู่ในใจไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บโอเคไหมมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอย่าทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็อย่าเบียดเบียนกันพอไหมแค่นี้ผมก็ว่าเกินศีล208แล้วนะเกินศีลเกินศีลแล้วครับศีลแล้วไม่ได้ขันเข้าใจนะอย่าไปแบกมันเอาไว้ศีลแต่ต้องเข้าใจคำว่าศีลรู้จักดีกับชั่วนั่นคือศีลง่ายไหมเออแยกดีชั่วให้ได้นั่นแปลว่าเข้าใจเรื่องศีลแล้วครับโอ้ไหมผมว่านะโอเคนะจบข่าวไหมเนี่ยยังพูดเองถามเอง ผมมันโอเคนะหวังว่าในสภาพสภาวะที่บอกว่าเมื่อกี้ผมชอบสังเกตจำเข้ามาสิ่งquality ก็คือภาวะทุกขังเมื่อมันทนไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นอนิจจังโอเคครับหรือภาวะนั้นบอกว่า interaction หรืออันตรกิริยาจึงเกิดคําว่า crisis ออกมาก็คือทนไม่ได้นั่นเองจึงแตกเปลี่ยนนั่นคือสภาวะของ Big Bang รวมความแล้วกฎพระไตรลักษณ์จะเริ่มต้นแม้แต่ Big Bang นะโยมแมนบอเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีใครพูดเหมือนกับลุงหงอกว่าไหนแผ่นดินนี้อย่างนี้ดีกว่าหาไม่เจอหรอกไม่มีทางเจอรับรองได้แต่ทั้งหมดเป็นบุญด้วยกันครับครับเป็นบุญโดยแท้นะครับงั้นก็อธิบายเรื่องบุญอีกบุญคือความดีความสุขได้แค่นั้นเหรอต้องเข้าใจด้วยเข้าใจความดีเข้าใจความสุขเข้าถึงความดีเข้าถึงความสุขด้วยเก
จึงจะรู้ว่าบุญนั้นมันมีจริงๆไม่ใช่บุญคือความสบายใจทำบุญเพื่อสบายใจต่อไปทำบุญต้องให้เข้าใจอะไรก็สู้ครั้งก็จะไม่ได้ครับสบายใจสู้เข้าใจไม่ได้เข้าใจสู้เข้าถึงไม่ได้โอเคไหมพอไหมในบิ๊กแบงนี่แหละภาวะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลดูสิครับคิดว่าพอด้านนี้ก็เป็นพี่คือความใสพลังงานตัวนี้ทางวิสาเขาจะเรียกว่าสารมืดนะครับมีทั้งหมดประมาณ 90-96% เขาพูด2ขยักหน้าวันนี้ผมมีได้ยินคนหนึ่งเขาพูดนะดร.สิทธิชัยนะครับศาสตราจารย์รุ่นใหญ่เขามาพูดผ่านจอมันนั้นผมดักฟังก็บอกว่าอวกาศเขาบอกว่าสารมืดแต่ผมบอกอวกาศสารมืดตรงบริบทนี้เขาบอกว่ามีถึง 80% อวกาศมี 80% แต่มันมีอีก 16% ซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งอีก16รวมได้มาเป็น 96% 4% เท่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในตัวเรามีแค่ 4% แต่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่มันไม่ดีอ่ะยิ่งใหญ่คืออะไรหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธตัณหาราคะตามด้วยราคาด้วยโอเคไหมนั่นแหละฮะภาวะนั้นเขาจะพากันเรียกว่ากิเลสพระอรหันต์คือผู้ที่หยุดคำว่ากิเลสได้แต่ไม่ใช่หมดกิเลสไม่รู้ถ้าเดินดินกินข้าวแกงอยู่มีกิเลสทุกตัวยกเว้นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือผู้ที่ไม่มีเงาพระหลังทุกตัวทุกองค์มีกิเลสหมดแต่คำว่ากิเลสไม่มีผลใดๆกับใครและรวมทั้งพระองค์ด้วยเพราะว่าปราศจากหลงโลภและโกรธโดยภาษาแต่ว่าโกรธนี้ไม่ข้ามชั่วโมงสบายภาษาทั่วไปบอกว่าตบหัวแล้วรูปหลังตบหัวรูปหลังก็ดีกันนะแต่ถ้าเข้าใจสภาวะนี่มันจะไม่โกรธจริงครับไม่มีอารมณ์โกรธจะไม่มีรู้ว่าเคืองรำคาญมีครับเคืองแค่เคืองสามเคืองเท่ากับหนึ่งลำคาญสามลำคาญเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาสามอากัปกิริยาเท่ากับหนึ่งวาจาถ้าผมด่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหช่วยไปตั้งหลายปีได้รู้ไหม วาจาด่าใครออกเนี่ยช่วยไปหลายปีนะรู้ไหม จะบอกให้ทราบยืนยันว่าไม่เคยด่าใครยกเป็นลูกสาวแม่ยายได้ไหมเนี่ยมันเป็นคู่วันคู่สางคู่สมคู่หลักคู่ลึกคู่ทุกข์สุขคู่เวรคู่ฝากกันคู่ตุลางั้นแต่ดูงอนเนี่ยนะเมื่อเข้าใจเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรลดละหยุดเลิกยดละลดละหยุดจนนานหน่อยมันเลิกเองเดี๋ยวเพิ่งจะมีคำว่าเลิกมันฝืนธรรมชาติลดละหยุดหยุดได้5วันเช่นเขาด่าเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายังไม่ด่าตอบผ่านมา1อาทิตย์แล้วมาเราหยุดได้เป็นอาทิตย์โอเคไหมหยุดนานหน่อยลดละหยุด1เดือนมาเราก็ไม่ด่าเขาตอบ1ปีเราก็ไม่ด่าเขาตอบ5ปีสุดท้ายหยุดเลยเลิกไปเอง
โอเคไหมครับเข้าใจภาวะนี้ให้ได้ลดละหยุดลดละหยุดเนี่ยมันมีขั้นบันไดของมันอยู่ในการที่ตายพวกนี้โอเคนะพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยเอาอีกไหมเอาอีกมีอีกเอาผ่านจอไหมพลังงานบริสุทธิ์เอาเปล่าว่าไงฝ่ายกล้องเราพร้อมไหมเนี่ยเอาไหมฝ่ายกล้องเราพร้อมไหมครับเอาจะลองชิงสตั้งอ่ะเอาไหมมันจะได้รู้ว่าอันหนึ่งฝ่ายกล้องเราพร้อมไหมไม่ใช่แล้วจะเอาใจคนที่อยู่หน้าจออยู่ไหนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้เนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอก็สามารถรับได้นะเพราะต่อไปผมจะรักษาผู้คนผ่านจอบอกให้ทราบไว้แค่โบกมือหย่อยๆเองๆเนี่ยครับเอาฝ่ายกล้องมาไปข้างหลังไปไงได้เอาไหมเอาพร้อมไหมมาส่งเสียงหน่อยอ่ะเห่าดังขนาดนี้ต้องได้ยินสิ มาเลยพร้อมช็อปมันถึงเวลาช็อปพูดมันถึงขนาดนี้มันต้องโชว์ให้มันได้เอาเอากล้องตรงไหนข้างหลังโอเคนะท่านอยู่หน้าจอนะโอเคนะโอเคนะผมจะบอกมือเยอะข้างหลังนั่นนะโอเคนะว่าจะตั้งรับได้ไหมโอเคนะครับเอาเชิญตั้งรับได้เลยครับเอาคนอยู่นอกต้องเข้ามานะฮะอย่าเสียเวลาละครับเพราะผมเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วฮะท่านรับพลังงานตัวนี้ผ่านหน้าจอนะครับผมจะแอบอยู่ข้างหลังนะครับเอาละเอาไหนโอเคโอเคคุยกันก่อนสักครู่ครับเปิดหน้าใส่กันเลยงานนี้ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยงานนี้เอาดูสิตั้งลำให้ดีโอเคเอาเปลี่ยนฉากใหม่แล้วนะปึ๊บมาแล้วจ้าลุงหงอเข็นยางโอเคนะโอเคนะครับเอาละตั้งมือตั้งรับเอาไว้สบายสบายลุงหงอก็เหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมแค่สายเท่านี้ฮะท่านก็ดูตามจังหวะที่จอนั่นนะครับดูสิมนุษย์พันหงอกพันหายากเนี่ยทำได้ยังไงผมกำลังจะบอกคนที่อยู่หน้าจอทั้งหมดทั่วโลกเลยครับเพราะต่อไปผมชอบภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับผมจะมั่วภาษาอังกฤษให้ดูครับแค่นี้ผมรับได้แล้วครับแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นคือฝ่ามือผมจะมีรีแอคชั่นนะครับอย่าย้อนมาหาฝ่ามือผมแปลว่าท่านรับได้แล้วคนที่ผ่าน YouTube เนี่ยคนที่ผ่าน YouTube จะรู้ทันทีโอ้โหสุดยอดมากครับคนที่ดู YouTube Face นะฮะเรียลไทม์ที่ YouTube นะครับจะยอดมากนะครับจะรับตรงๆเต็มๆเลยครับเพราะ YouTube นี่มันจะช้าภายใน1วินาทีเองนะครับแป๊กๆถ้าเป็น Face มันจะช้าอยู่8วินาทีนะครับFacebook Face Live เนี่ยไปแล้วกลับมันจะช้าอยู่รวมแล้วหลงจก8วินาทีแต่ YouTube มันภายใน1วินาทีเองนะครับหรือว่าไม่เกิน2วินาทีนาทีวินาทีเฉยๆครับแปลกๆจะถึงกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมมือท่านเนี่ยวูบวาบมันจะแรงกว่าเดิมไปนะครับจะแรงกว่าไดเรกทางตรงที่ผมทำมาตอนแรกอันนี้มันเหมือนกับได้อินอะไรพุทธเข้ามาทีหนึ่งนะครับมันจะเหมือนกับยกระดับเสียงขึ้นมายกระดับคลื่นขึ้นมาประมาณนั้นนะครับคือเทคโนโลยีมันจะมาช่วยมันจะมีความแรงกว่าที่ฝ่ามือท่านนะครับเห็นไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมเพียงแต่ตั้งคำถามเปิดเอาไว้ว่าท่านจะโอ้ตามนั้นไหม
อย่ามาเชื่อลุงงอกแต่ลุงงอกอยากจะให้เข้าใจว่าลุงงอกมีสิ่งนี้จริงๆเพราะฉะนั้นหวังได้เลยนะครับว่าโลกใบนี้มันน่าจะเป็นโลกที่น่าอยู่เนาะคนไหนรับไม่ได้ก็ถูกความดันความชื้นความร้อนบีบอัดเอาเองเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเพราะเราถือว่าเรามีสิ่งนี้แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันคนรับได้ก็ได้ไปนะครับถ้าสมมติว่าฝรั่งเขาจะได้แอคชั่นนี้นะครับผมว่าเขาได้นะแม้ว่าไม่ต้องใช้ภาษาหรอกครับเพราะว่านี่มันเป็นภาษาธรรมชาติเห็นไหมนี่มันคืออะไรถ้าฝรั่งก็ดูนะไม่เข้าใจภาษาไทยเฮ้ยไอ้ลุงงอกเนี่ยมันทำอะไรวะวันนี้เขาไม่รู้ไม่เป็นไร1ปี3ปี5ปีผ่านไปเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าลุงงอกคือใครเพราะลุงงอกก็พยายามจะหาวิธีเตรียมที่จะใช้ภาษาสากลอยู่แล้วสักวันจะบ้าใช้ภาษาสากลพวกนี้ทีนึงนะไม่รู้ว่าลูกบ้านจะไปได้ไหมเอาล่ะต่อไปนี้ผมหยุดแล้วท่านก็อยู่กับตัวเองให้ได้นะครับหลับตาอะไรต่างๆก็ตามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้เหมือนเดิมเครื่องทรงมี 100% กันต่างหากแปลว่าอยู่ที่เครื่องรับแปลว่าตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผู้รับผู้ให้เขามีแล้วแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นสถานีส่ง3579จอโทรทัศน์บ้านท่านก็เปิดดูเองก็แล้วกันเหมือนกันฮะอุปมาเหมือนกันเป๊ะมันถึงเวลาแล้วผู้ให้กับผู้รับจะเป็นเวลาค่อนข้างจะใกล้กันมากนะวินาทีเศษนะครับผ่านจอครับแต่ถ้าหากว่าได้เมื่อกี้นี่มันเป็นเรียลไทม์เป๊ะเลยนะครับผมกำลังจะลองภาพไปถึงคนสนามฟุตบอลนะครับบอกให้ทราบไว้จะรักษาผู้คนใช้สนามฟุตบอลคอยดูว่าผมทำได้ไหมภายใน1ปี2ปี4ปี5ปีถึงนี่ครับถ้าทำได้ก็ถือว่ามันน่าจะเป็นบุญมหาบุญนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะนำพาให้เกิดสุขภาพที่ดีคนไหนรับได้คนได้สุขภาพไปเพราะว่าเราเน้นหนักเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่วิจัยได้แล้วแน่นอนคือสิ่งที่วิจัยได้แล้วแน่นอนคือพบพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับนี่แน่นอนเอามาใช้ได้ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และบริบูรณ์มากนะวันนี้นะครับนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้วันที่5สิงหาคมพ.ศ.2561ผมบอกวันเวลาเอาไว้นะเผื่อคนรุ่นหลังจะเกิดมาจะมาเห็น YouTube ในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดเอาไว้หน้าวันนี้เขาหลังเกิดมาเขาจะรู้เองว่ามันมีและใช้ได้ด้วยครับเนี่ยก็คือเป็นมรดกของโลกของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมรดกที่ว่านี้ได้รับการผ่องถ่ายคนรุ่นหลังเห็นไหมครับตามในที่ผมพูดถึงนะครับนะปรัชญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งลุงงอกบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลบัดนี้ลุงงอกนำมรดกที่ว่านั้นที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นในฐานะสิทธัตถะผู้อยู่หางแถวรู้เลยจะมาบอกมีแล้วจึงนำมรดกที่ว่านี้มาให้กันตรงนี้หวังว่าคงจะ get into ก็เป็นข้อหัวใจให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดจะเปลี่ยนไปจาก before เดิมนั้นไปยังสู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้และสู่อนาคตชั่วโมงต่อไปก็เป็นอนาคตนะครับอย่าลืมวินาทีที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วนะมันต้องใช้ซีโร่ให้ได้ภาวะนี้เป็นภาวะของอากาลิโกเท่านั้นเองจะทำได้ถ้าไม่เซตซีโร่ถึงปฏิโกไม่มีทางทำได้แน่ๆเพราะฉะนั้นถามว่ามีกี่คนนะครับที่เข้าสู่ภาวะอากาลิโกตามที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลก
มีกี่คนในโลกนี้ถ้าสมมติว่ามี100คนลุงออก1ใน100ตรงนั้นมี10คนลุงออก1ใน10มี3คนลุงออก1ใน3ถ้ามี2คนลุงออกก็1ใน2ก็แล้วกันโอเคมั้ยดูสิครับสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากนะคนไหนได้ก็ได้ไปโอเคมั้ยพอเนาะเอามือดงซะ Thank you very big ทีนี้ครับอ่ะก็ยังกลับถามเหมือนเดิมว่าได้ไหมพร้อมไหมพร้อมยกมือหรือยกขาหน้าตามใจโอเครับได้ยกมือขึ้นครับท่านไหนรับได้นะครับยกมือขึ้นโอเคตอนนี้อ้าวได้ยินนะหวังว่าคงได้ยินนะใครรับได้ยกมือขึ้นนะครับยกเต็มๆให้มันอย่าไปเสียสงวนจักรแร้โอเคมาคราวนี้รับไม่ได้หนึ่งคนเป็นคนคนเมื่อกี้นี่ผ่านจอไดเรกไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วฮะตอนนี้ผ่านจอได้แล้วคนผ่านจอได้แปลว่าจอมันจะแรงกว่าที่ไหนประการนะโอเคไหมนะอีกคนนึงเมื่อกี้นี่ผ่านไม่ได้ผ่านจอได้ไหมหนูไม่รู้ผ่านจอก็ไม่ได้นะโอเคมันเรื่องหนูเพราะว่าอยู่ที่ตัวหนูโอเคนะครับ thank you very much ครับแปลว่าเชื่อถ้าว่าจะบอกว่า 100% ได้ไหม99.99% กันแล้วกันโอเคไหมนี่ก็คือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือของจริงนั้นย่อมพิสูจน์ได้ของจริงแท้ย่อมพิสูจน์ได้สิ่งที่พวกเราเจ้าค่อยติดคำว่าพิสูจน์ของไม่จริงนั้นวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาที่มันไม่จริงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันคือวิชาที่มันไม่จริงเพราะมันเป็นเรื่องของสมมติสัจจะจบข่าวไหมอันนั้นมันเรื่องของปรมัตถสัจจะโอนะเพราะฉะนั้นปรมัตถสัจจะนั้นมาเร็วมากและก็มาแรงพอสมควรขอให้ทุกท่านรับให้ได้ตรงนี้ไปพอเนาะหายใจซะไปหายใจให้เรียบร้อยซะไปดื่มกินสักหน่อยนึงแล้วก็ให้เวลากี่นาทีดีครับเอาล่ะเราเหลือเวลาที่นำพาสมาธิต่อนะครับให้เวลาสัก10 นาทีพอไหมครับนะตอนนี้มันอีก10ประมาณ15 นาที1 ทุ่มนะครับดูเวลาหน่อยเนาะ1 ทุ่มพบกันทีนึงโอเค